บัดนี้ถึงฤดูเดือน3ดอกกะย้อมหอมเอานกกะเว้ามันห้องสมคอนไม้งาพวกดอกจันกะแบงลาแดงลาทั่วตรงนั้นฟ้าห้องติ้งเปิดป้องประตูไข่ฝนกะลุงห้วยห้ำแผ่นสุท้าผมเพิ่นวันที่เดือน3ขึ้นกุมภามาฮอดควรปรึกษาลูกบ้านเรื่องการสร้างแตงบุญหาเมื่อเต้าบุญพระเวทเดือน3เตรียมมหรสพเสพมั่นไปหาจ้างลูกหลานบ้านเมืองก็คงสิแล้วทั่วรั่วดีกันทีให้ปอให้มันเข้าน้ําสร้างปลาปีนี้ก็อุดมสมบูรณ์เสียเหลือเกินเอามื้อนี้ข้าสิตีก็รอพ่อประชุมให้ลูกหลานบ้านเมืองมาประชุมกันที่บ้านมันก็น้ามันสิพร้อมบ่เนาะลูกหลานนี่เนาะลูกหลานบ้านเมืองเอ้ยได้ยินเสียงสัญญาพ่อใหญ่กำนันก็รีบมาบ้านพ่อพี่ดวนเด้อเรื่องราวที่ปรึกษากันมีหลายสิ่งหลายอย่างทีเดียวเลยลูกหลานมาไปได้ลูกหลานเอ้ยบ้านใกล้เขตเขียงเสียงสัญญาท่านพ่อกำนันตีขอพ่อประชุมมีเรื่องราวที่จะปรึกษาเท่าไว้เท่าส่งชั้นไหนไปยุ่ยชายผ่านได้ถามบอลร้อนนี่ผู้ใดเอาไปใช้อีกนุ่งไม่อ้อนผ่านให้ดอกแล้วไปประชุมหมดไปไปไปเอาไปดีบอกกำนันครับเออสบายต่อลูกหลานเลยบอกกำนันโอ้เงินจะไหนมันมีแต่ขี่ไก่เท่านี้ไหมนุ้ยบอลได้ปัดได้กวดลูกหลานเลยไก่ขี่ใส่เงินใส่ซันพ่อก็ยังสั่งให้เขาว่าให้มาเห็ดส่วนในไก่อยู่ไม่เห็นซอดนี่ไหมจะไปยังไหนดอกลูกหลานก็ได้เออโอ้สบายดีท่านกำนันก็ได้เป็นยังไงล่ะลุงทยกขึ้นมาซ่าประมูลเดี๋ยววะมาบ่ทันมูล่ะพอได้ซ่าประมูลเดี๋ยวก็ได้เฮ็ดอีหยังอยู่ล่ะแม่โอ้ยคันมาบงมากับลูกเมียมันบ่อยากให้ลุงเฮียนลุงซ่าแน่เจ้าน่ะหันมอกใหม่ใส่ผมเจ้าของจังซี่แท้ดอกธรรมดาล่ะโอ้โดนมาแต่ได้แห้งกินติดเด้อมันก็ทําติดซ่าล่ะว่าท่านเออแม่นของเจ้าซะท่านกำนันนี่ไปประชุมมาฟาดตีเว้นก่อนไหนมันคือยังบ่ทันฟาดเอาเครื่องแบบเนาะนี่ดอกเออก็หากมาฮอดวังพอสมหวนสมควรนี่ล่ะลุงมาฮอดบ้านก็ได้เล่าล่ะวังใบ7ใบ8นี่ล่ะไปโอ้โธ่มีบ่ว่าจะยกทําบ่ได้เนาะใบ7ใบ8นี่เนาะโอ้บ่ฮู้จักฮอดใบ7ใบ8บ่ได้7ใบ8ก็วังลูกวังหลานเฮาเอางัวเอาควายเข้าคอกเนี่ยวังเข้า1เข้า1น้ําเนี่ยใบ7ใบ8อ่ะเออบ่ก็ได้นาเรียกกำนันมั้ยอันนั้นเขาบ่เอิ้นใบ7ใบ8เขาเอิ้น17นาฬิกา18นาฬิกาอันใบ7ใบ8นี่มันบ่มีดอกท่านกำนันโหยบ่มีติจังได๋ค่อยออกเดินทางจากอำเภอมานั่นเป็นใบ5ใบ6เออเดินทางมาจะพุ่นก็2ชั่วโมงมันก็เป็นใบ7ใบ8ซั่นตั่วบ่แม่นโหใบบ่เซาคือสิฮอด100นาฬิกานี่เนาะฮะจังซั่นก็ปรากฏว่าลูกหลานบ้านเมืองมาประชุมกันเบิดสู่ผู้สู่คนล่ะเนาะหลายพอสมควรแล้วล่ะหลายเติมแล้ว4,000กว่าล่ะมาประชุมหมดอ่ะเออกว่าไปอีกหลายไปไหนบ่นี่กว่าไปอีกผู้นึงคือผมเออครับจังซั่นพ่อก็ขอเปิดพ่อประชุมได้ล่ะเนาะลูกหลานเนาะเอ้ยตีพ่อสัญญานี่บอกให้ลูกบ้านหลานเมืองเขารู้จักรถการที่พ่อตีสัญญามามื้อนี้ก็บ่อื่นไกลดอกลูกหลานเอ้ยเข้าน้ําสร้างปลาปีนี้ก็บ่วิธีสมควรล่ะเนาะครับแต่ว่าบ่ดีเป็นในบ้านของน้ําท่วมเข้าว่าครับเอ้ามันก็เป็นของธรรมดาล่ะคันน้ํามีก็เข้าดีคันเข้าดีก็น้ําไหลเออมีเข้าก็ต้องมีน้ําแม่นเออจังซั่นล่ะมันยังไปราบรื่นเอาจังซั่นพ่อสิคิดว่ากับลูกกับหลานเนาะปีนี้เดือน3มาข้างหน้านี่พ่อคิดว่าสิอยากพาลูกพาหลานเป็นบุญมหาชาติหรือว่าเป็นบุญพระเวทลูกหลานน่ะสิว่าจังได๋เห็นพร้อมพ่อบ่ลูกเอ้ยบ้านเฮาเมืองเฮาบ้านเป็นบ้านเมืองเป็นเมืองพวกเราแล้วต้องพร้อมเพียงสามัคคีกันหรือว่าเป็นบุญพระเวทแต่ละครั้งปีนึงมีหนเดียวลูกหลานสิว่าจังได๋ลูกเต้าเราขอก็ได้แม่นดีล่ะเอาเดือน3นี่ดีหลายผมว่าผมมักนําแล้วว่าซั่นเถาะเออเย้าเว้านี่อย่าว่าผมขัดหมู่ขัดพวกกับพ่อทยกกับกำนันครับมันเป็นยังไงผู้เดือน3นี่ผมนี่ขอขัดหมู่ต่อก็ว่าปีนี้น้ําท่วมเขาผมเออเตียวางผมมีข้าวดอเฮ็ดข้าวต้มสิบ่ดีหรือครับบ้านไหนบ้านไหนบ้านโรงเรียน11ที่2นี่มั้ยครับอ้าวบุญพระเวทอ่ะครับแม่นมึงเคยบวชบ่ล่ะเฒ่าย
ยามเดือน11 12นี่เขาเป็นบุญกฐินยามเดือน3เดือน4นี่เขาเป็นบุญภเวทบ่ต้องไปเอาจังซี่บ่ได้ติเอาจังไหนเอากฐินเวทนี่แล้วกฐินเวทครับกฐินก็อยู่ยามนึงภเวทก็อยู่ยามนึงสิมายุ่มแต่กันกฐินเวทบ่ได้แม่นบ่ได้ติโอ้บ่ได้ดอกเฒ่ามันคนละบุญว่าซั่นดอกคนละอย่างมันคนละอย่างแต่คนตู่ทายกพระว่านั่นล่ะเจ้าปัดตัวถ้าแม่นลูกไผล่ะท่านกำนันบักอันนี้แม่ลูกบักติงตัวน่ะเจ้าบ่ฮู้จักเด้อุ้ยแต่พอมันก็บ่ได้บวชก็ย้อนมันมาชวนเป็นกฐินเวทล่ะแม่เฮาจังซั่นก็ปรากฏว่าลูกหลานนี่คงสิพร้อมล่ะแม่นบ่ฮะพร้อมแล้วดีๆล่ะขอขอบน้ำใจลูกหลานสุขุสุคนสำหรับเป็นบุญภเวทปีนี้มันก็มากมายหลายเหลือด้วยเงินทองของเขาพวกกระซับมีทุกสิ่งทุกอย่างลูกเอ้ยเงินคำกำแก้วให้ออกมากันเป็นสมควรเติบโตแต่ไว้ปีนี้ใครสิได้จังไรสมมุติว่าปีกายนี่ผู้ใดออก50พ่อติขอร้องให้ออกร้อยหนึ่งลูกหลานที่มาประชุมกันอยู่นี่ใครสิได้จังไรว่ามาเบิ่งดูลูกปีนี้ให้ออกหลายก็เก้าวันเนาะปีกายผมออกร้อยหนึ่งแม่นบ่ปีนี้ผมคิดว่าสิออกจักร้อยกว่าวันดีร้อยกว่าครับกว่าไปไหนปันใดเท่ากว่าไปไหนปันใดเอากว่าไปอีกจักร้อยหนึ่งนี่ล่ะร้อยกว่าแล้วกว่าไปอีกร้อยหนึ่งครับโอ้ยบักเวนมึงไงอันนั้นเขาเอิ้น200 200 200เออแต่มึงสิว่า200มึงดันบ่ได้ว่ากว่าจังซี่ล่ะเดี๋ยวน่ะอันนั้นเป็นจังได๋ต่อไปเนี่ยว่าจังได๋ลูกนี่ครับเออว่าคัดจังซั่นเป็นอีเลี้ยงบุญกุศลนี่ผมนี่ออกหลายก็หมู่ขนาดบ่อ้วนออกร้อยกว่าได้บ่ทันผมดอกครับ200มื้อนี่ฐานะพ่อมึงก็โอ้เป็นคนรวยพอได้ตัวโอ้สิเว้าหยังมื้อเช้านี่อีแม่ไปขายน้องงัวได้ตั้ง1500เด้บ่ทะยกโหขายน้องงัวได้1500ครับครับปัดโพงงัวมันคือสิหลายแต่เท่าจักหลายเฮาหน่อยแล้วบ่ทะยกไปปล่อยไปเลี้ยงแต่ละมื้อนี่ก็ว่าปล่อยออกไปซุ่มออกก่อนให้ฮอดพวกพี่น้องกินหญ้ากินข้าแล้วซุ่มน้ำคนบ่ทันฮอดโคกมันอังกันแง่ออกคอกไว้เลยงบคอกคือก็บ่ได้กินฮอดหญ้าว่ะซุ่มน้ำคนเนี่ยทำก่อนครับบ่ได้กินฮอดหญ้าคอกเลยคอกซื้อเนี่ยโอ้ยครับครับมึงจะออกเท่าไหร่บุญออกน้ำมูจัก9บาทได้ครับมวย9บาทครับครับเวียนมึงเอ้ยว่าแม่เต็มคอกมาออกบุญพระเวท9บาทมันยอมโพดเปล่าบ่ยอมดอกพระทยกครับการออกบุญนี่ต้องมีกำหนดกฎเกณฑ์มันจังสิได้บุญในพระทยกเอาออกหลายก็ได้หลายละแม่นบ้าคำโบราณเพิ่นบ่กล่าวไว้ว่า200ดี300ดีดอกพระทยกเพิ่นสิว่าแต่9ดี10ดีเนี่ยแม่นเลยเด้พระทยก9ดี10ดีครับครับมึงก็เลยสิออก9ออก9อือครับโอ้ยบักอันนี้แหละมันสิล่อหมูออกหน่อยไม่ทันกำนันเอาก็สร้างมันตะลุงทะยกหน่อยหลายก็สร้างต่อเก็บผู้นั้นผู้นี้ก็สิได้ร่วมกันมาดอกอืมหน่อยก็บ่ว่าดอกว่าแต่บ่ทอหมูเท่าล่ะบักอันเนี่ยนะจังซั่นก็เป็นอันว่าการดอกเงินดอกคำนี่ก็แล้วกันไปเนาะสำหรับว่ามือบุญนี่พ่อสิเว้าให้ลูกให้หลานเนาะฟังเด้อบุญนี่เพราะว่าเอาวางฟ้าขาวดาวแก้งเดือน3มื้อ15คำนี่เป็นมือหมอแท้ๆลูกหลานไปเออหาสู่ก็สิสะดวกสบายลูกหลานได้ฟังเฮาได้มือเพลงว่าได้บ่ดีบ่ดีครับบ่มักครับบ่มักโอ้ยบักหาบักบ่มักดีนะมือสิมักมือไหนล่ะบอกว่ากฐินเวทเอาอย่างสิซะพ่อทยกครับเอาให้ท่านวันขึ้นเดือน3มื้อ14เป็นมื้อเต้าวันตั้งแต่งบุญมันดีแล้วพ่อทยกครับมันดีจังได๋อันมื้อ14นั่นน่ะมื้อดีจังซี่ครับมื้อ14นี่เป็นมื้อโฮมฟังร้องฟังลำซะตื่นขึ้นมาเป็นมือสิบห้าคำพวกเขาก็สิได้ไปตักบาตรถวายของในพระให้เจ้านอกเหนือจากนั้นก็อุทิศของกุศลไปพี่น้องสุขตายจากไปมือสิบห้าคำจะโยมพิบายป้อมผีป้อยสางเอามารับของบุญนี้พระทยกโอ้มือสิบห้าคำนี่จะโยมประบาลสิป้อยผีออกมาประบาลป้อยผีป้อยผีบาตรโอ้มือสิบห้าคำเนี่ยมือเพิ่นป้อยผีป้อยสางสังแม่กูสิได้มาน้ำมูบ่ได้พี่เฒ่าแม่เจ้าก็ได้มาพ่อเจ้าก็ได้มามือเพิ่นป้อยผีป้อยมาเบิดแม่นบ่ล่ะสิบห้าคำบุญก่อสร้างกูไปวัดมันมีแต่หมาจะแตกเงินๆอยู่วัดนั่นน่ะเจ้าพี่บ่จักอย่างน้องพระเจ้ายกเนาะกะว่าผีมารับกองบุญจากเฮาอุทิศไปให้นี่มันมาด้วยวิญญาณมันมาบ่อยดอกมันอายคนโอ้มันต้องฝากวิญญาณมากับหมาสินี่พระเจ้ายกเออคือว่าผีผู้หญิงฝากวิญญาณมากับหมาแม่ผีผู้ชายฝากวิญญาณมากับหมาผู้สินี่พระเจ้ายกผู้ตายก็ท่านสังพ่อผู้ตายไปก็เป็นหมาผู้นั่นน่ะปัดโพวางเดือน9เดือน10เลยเราคือสนุกติดป้งจังซั่นเออเอามื้อ15ค่ำนี่จังซั่น14ค่ำมันแม่นความมันช้าลงเอ้ยเอาให้ท่านวันขึ้นเดือน3มื้อ14เป็นมื้อเต้าวันตั้งแต่งบุญมื้อ14ความมันว่าซะไปอ่ะตกลงล่ะแต่ว่าบ้านของเฮาปีนี้ก็โอ้ยพระสงฆ์องค์เจ้าก็ปรากฏว่าน้อยลุงเอ้ยมีแต่หลวงพ่อกับแม่น้อยจังซั่นข่อยคิดว่าสิได้ไปนิมนต์พาบ้านอื่นมาหลายๆบ้านมาร่วมกันเทศน์ซอยกันเจ้าบอกลูกบอกหลานมาซะ
สามเฮือนสี่เฮือนไอ้คำพระบาทหนึ่งอย่าให้น้อยนาตั้มตาเท่าเรื่องพระเรื่องสงฆ์เนี่ยฟังลูกหลานเด้อตอนนี้เสร็จจากการประชุมแล้วไผมันพอสิบอกไผก็คงสิฮู้ดอกในเรื่องดอกเรื่องบุญเงี้ยนคิดเศร้าเงี้ยนบักแลเงี้ยนไอ้เล่าเงี้ยนบักติงไอ้คำบานหนักหน้าหน่อยดอกค่อยกันเก๋ไฟนั้นกำไฟตะวันตกเงี้ยนเสียงบวกเขาบักมุ่นแม่พอจันดอกเสียงก่อนคำหลวงวันไอ้จำไว้เลี้ยวไหนเอาใจใส่หัวมือเต่าดอกวันสางดอกก้อบุญจำได้บอกสามเงี้ยนสี่เงี้ยนเนี่ยทำพระวัดหนึ่งก็ได้ดอกไปเอาจะสั่นลูกหลานไปจื้อได้จำเอาสุขผู้สุขคนเนาะมืออื่นนั่นพ่อที่ให้พ่อตู่ทะยกเขานั่นน่ะเอาบัญชีไปเก็บเงินเก็บทองแต่หากว่าลูกหลานได้รับข่าวจังสี่แล้วจะให้เราลำบากกันเด้อให้ลูกหลานมาออกบุญดอกข้ามใส่เพื่อนเลิกเลิกทำบ้านทำบ้านกันเลิกทำได้แล้วสุริโยคอยถอยลงผงไว้ผงมีหุบงอผองกาอย่างเต่าห้างสาผาพร้อมผงหูปากสีอ่อละแอเสียงตาค้อนเชื่องผมแค่หน่อยกาเพื่อนขึ้นขอบได้พลามากมายผาพร้อมเครื่องกินสูงสาดเหนือเสมอดังปากสีบุญหัวตูดังเดียวบ่มีเว้นคนขวายใดพ่อประมาณกว่ากาตาว่ามีที่ฝากเพียงเสมอดามนกกาก็แล้วมุ่งมานาควันกาตาเดินกาต้องสนิ่งบีดาผู้สิค่อยทางบังช่วงเดินทางหิวลาแสดงหาจนว่าเขาข้าจะหอดจิ้มไก่ตีนบานภาเพงข้าบ้านใหม่หมดบ้านบ่ได้เศร้านางลาเก็บผักหักหน่อไม้มื้อนี้มาช่วยหลายแท้ไปปองไหนป่าใดก็มีแต่คนไปก่อนแต่หน่อไม้สองตาเจ้าจะไปบ้านกลับแม่นกลับคำปูกับสิดาทุกเก่าจัดเตือนนางมันอยู่ตีนบ้านนี่ไม่แห้งจักหน่อยเพื่อสิเข้าไปหาปูดอกสิเข้าไปได้ทันจักเข้าเด้อละตุ้มบ้านตุ้มไก่บ่นี่บ่อ้าวเมธาพากันขายยังแม่ละคะเนี่ยเอ้าพากันขายหลายอย่างอยู่ตัวมีต้มป่าต้มไก่คาราซองหันใส่เขาก็มีเด้อโอ้คาราซองก็มีแม่ละอันไปจังไหนผู้หนึ่งผู้เดียวนะเขาโคกับป้าพยานที่หลอกว่าฉันมาหาหักหน่อไม้ดอกข้างแถวนี้ฉันเที่ยวมาพอแห้งแล้วบ่มีแนวยานดอกนี่ค่ะโอ้อันไปขายเท่าไหร่แล้วนี่ก็ว่าสิย่างไปเรื่อยๆแล้วพ่อก็อยู่มองได้ก็ว่าสิแวะมันมองหันละโอ้เป็นยังไงล่ะหาน้องใหม่คือบ่ได้น่ะคือได้2กระเตา1อยู่1เมื่อยหลายก็เลยซ้อมมีแห้งอยู่แม่ค่ะอันใดแล้วจังซี่ซะเนาะเอาจังไหนเมื่อนี้ฉันหาน้องใหม่ก็ได้น้อยๆนึงบ่พอสิอิ่มดอกคั่นก็ซั่นก็ไปบ้านน้ําแข้งเนาะบ้านเจ้าอยู่ไสล่ะบ้านอยู่ไสล่ะเอาก็คุณเด้ปลาบักม่วงบ้านนั่นเด้เดี๋ยวนี้แพงบ่มีเงินดอกบางที่ปูเพิ่นซื้อปูเพิ่นมีหายเงิน2หาย3หายอีกตัวอ้าวจะแม่นได้เอ้าอยู่บ้านนึงเมืองเดียวกันเนาะก็ปูสมนั่นเด้โอ้อันเป็นยี่สมอยู่คุมกบม่วงหวานนั่นติค่ะโอ้ก็บ่เคยไปทั้งนั้นจังเทื่อเนาะไปบ่ล่ะไปเดี๋ยวกันพาจังๆก็บ่เป็นหยังพาบ่เคยไปติป่ะเออตะวันคอยคําเสาเมื่อมืดบางบูดหาสะดุงลงโคดป่าแถวแนวใหม่ป่าสีเสือขึ้นควานก่อนทูสาฟุนาสอแซวเสียงห้องสนั่นนี้ลูกเอี่ยมผูกลูกไม้หั่งนางเสี่ยวตุ่นกาบเต้าขึ้นไปบางสุริโยพันถ่ายสายดอนตะวันอ่อนตะวันจอดอวยคายแดงลู่ดอกรับแสงพ่อผสมดักแห่งมานั่งอยู่เกยเสลียงค่อยผมแพ่งหลานสาวดอกซองทั้งหิวทองตามองขวามองซ้ายจักเฮ็ดตายอย่างอยู่กูหิวข้าวจ้อยๆป่านนี้สร้างบ่มาอีแพงเอ่ยบ้านับแต่ใส่อีแพงออกไปหาหน่อใหม่หน่อมีตั้งแต่เช้าจนค่ำป่านนี้ยังบ่กลับลาวตาวมาหรือมันไปหาเล่นบ่าวเล่นแถวอยู่ทั้งใดเนาะอีแพงนี่เนาะกลับมาบ่ได้แน่มาให้อยู่ให้กินมึงตายหล่นอีแพงมึงรอดเลี้ยงบ้านข้าแม่นาเดินทางขึ้นบ้านนี้ทวนกับบ้านเพื่อนทำเดียวมาคนผู้ที่คนเข้าสู่บ้านผู้ทวงเงินทุนเลิศจะคนไปหาผู้นาเดียว
อนทุกชั้นลองสุขุมนี่ล่ะข้าที่นี่เด้อเดี๋ยวเขาไปหาปู่ก่อนเสียงไผเนาะนี่เด็กน้อยมาเรียกไผเราหัวเราห้าวผู้ใดเนาะไล่ไปนี่เด้อสวยไปกินข้าวหัวกูเด้อปู่หึไผล่ะปู่เออนี่มันอยู่ไสแหน่ปู่อยู่บ้านนี่ตาสนะอยู่นี่ล่ะแพงเอ้ยปู่กำลังจมหาพ่อดีปู่กินข้าวละติปู่โอ้ยยังแล้วลูกเอ้ยพ่อกะถ่าอยู่เป็นจังได๋ไปหาน้อใหม่น้อเมมื้อนี้ลาบรวยได้บ่โอ้ยสวยหลายปู่ไปป่านใดมีแต่คนไปก่อนแต่น้อใหม่มา2ตาเต่านั่นแหน่ปู่ปู่ปล่อยให้มึงไปตั้งแต่เช้าจนค่ำกลับมาได้น้อใหม่2ตาเต่าจ้ามึงไปหาเล่นเบาเล่นแพ้วอยู่ไสอีแพงปู่ผู้ใดสิมากล้าเล่นเนาะแล้วว่าปู่หายจะพาความนี่เพิ่นนังขี้เดียดหลายตัวก็บอกก็ฮู้แล้วไก่ตากูไปแล้วมันเป็นไปทั่วซะไอ้มึงนั่นปู่เอาจังซี่ซะเนาะอย่าใจให้เถาะเอาจังได๋อีกอันมื้อนี้ปู่ใจดีดีเนาะปู่เนาะเออดีแน่ปู่มื้อนี้อาหารเกิดแล้วเด้ปู่ไก่อยู่ไสลูกกูใจหั่นปู่มีแต่ยางเป็นกระแซบอันใดแน่หลานสิเล่าให้ฟังอื้อไรเบิ่งนี่ต้มไก่อื้อนี่กระแซบปลาอื้อแล้วก็ต้มปลาอีกอื้อเหี้ยแล้วมากกว่าปู่ขนมเส้นก็มีขนมใส่นมก็มีแม่ปู่คาราซ้อมก็มีอู้มันมีแต่เป็นแต่อยากเอามากินเบิ่งก่อนน่ะลูกมันเพิ่นเอามาขายแม่ปู่โหกูละว่าสิเอามาซื้อกูกินได้ซื้อบ่ได้เขามาขายปู่ถ้าซื้อกับเขาแล้วแค่ขอเงินไปซื้อสินกระปุกแน่เด้อปู่นะมันสิรอกูกิ๊บหายก็เจ้าซะก่อนอีแพงเลิกเลิกบ่ต้องเว้าแน่แม่ค้านะจังได๋ว่าจังได๋ตกลงกันแล้วติซื้อหรือบ่ซื้อได้นี่แน่พวกแม่ค้าสิเนี่ยจ้าแม่ค้าตัวโอ้ยเว้าเลี้ยงซื้อเลี้ยงขายตามุ่นวิ่งกิ่งเป็นเหรียญสลึงแค่นั้นอ้าวก็อยากได้เงินได้คําเนาะอืมอยากได้ก็ถอยไปซะก่อนไปไปเอ้าแล้วมันไม่ตกลงกันกับหลานล่ะบ่ได้ตกลงสิผู้ใหญ่น่ะยังถอยไปไกลๆกูจะไปถึงนั่นไปแล้วมันไม่ตกลงแล้วเนาะเอาครูเพียงบ่ซื้อนี่ล่ะไอ้แพงกูบอกหลายเทื่อหลายทีแล้วกูบ่ให้มึงชวนคนมาเฮือนมาจ้านมาซื้อมาขายบ้านจองของเฮาไปหาน้อใหม่บ่ได้มึงสิมาเฮ็ดแบบนี้มันสิคิดหายกูแท้ได้กูอย่าหายหลายยังอายคนนี้นั่นก็เป็นแซ่บเป็นสาวมึงนี่อาปีแท้อีตอแหล่ลอยเลี่ยมหาบละกากักเสียมไปหาทรัพย์น้อใหม่ตะวันคายดอกบายมุ่งมึงหักไปเที่ยวคงไปคุยเบาตะวันสวนมึงหักสวนคนมาเที่ยวหาขายซื้อให้กูฮื้อหลายครั้งเข้าหลังๆมันแม่นสินกระปุงกูจะเป็นค่ายนอกเพียงปากห่องไหลมึงจะมาเอองปวดหน้ากลัวกูมึงเป็นหลานมึงอย่ามาก้าวหูรอให้บินเงินท่านกินอีหยังก็คือกันดอกอิ่มพุ่งเต็มท้องก็เห็นพุ่งกูห้องพอกินดอกแกงไก่รีบเข้าไปดังไปยำข้าวเด้อน้อไม่ต้มข้าวนี่ยาสนานอีแพงเอ้ยอย่าพายหลายกูนี่ล่ะแพงเอ้ยจ้าไปอย่ามาเว้าเลี้ยงซื้อทะลุพอซื้อไปมันก็กิ๊บหายเงินเฮาทางที่ดีน้อใหม่สองกระเตานี่ไปย่ำต้มย่ำแกงให้ปูกินเข้าไปปูตั้งแต่ผมแท้งอยู่กับปูจนเติบโตเป็นสาวป่านนี้ยังบ่ต้องได้กินจักเทื่อขนมเส้นแกงไก่ต้มปลานั่นน่ะจะว่าเป็นรสจังไหนซื้อให้แท้งกินได้เนาะปูเนาะดีล่ะที่มึงบ่ฮู้จักรสจักกาดมันคันกูซื้อให้มึงกินมึงฮู้รสฮู้ซาดเมื่อมันแล้วมึงก็สิยามไปไม่หยาดแล้วกูบ่ซื้อแห้งกินแห้งต้มน้ำใหม่ของผมไม่กูกินเด้อมึงจะลำไรมึงสิไปหรือบ่ไปเท่าน่ะน้ำใหม่2ตาเต้าสิเฮ็ดจังไหนกินมันจังสิอิ่มต้มเข้าย่ำต้มแล้วก็อย่าใส่น้ำหน่อยใส่แค่2คันขาวก็อิ่มเท่านั้นล่ะไปตามันก็ล้วงน้ำพุ่มตัวกูมันสิล้วงอีหยังตั้งแต่เหล่าโอ้เขาใส่น่ะแป้ง2ไว้เขาใส่น้ำหาก1หุ่นยังบ่ล้วงไปซื้อน้ำเส้นน้ำปูได้มึงอย่าลำไรแห้งไปผู้ใหญ่เจ้าก็ได้เนาะโอ๊ยหลานอยากก็เลิกสร้างดันถั่วสังถั่วนี่ก็ซื้อให้หลานกินก็บ่ได้ขนาดยายเป็นแซ่บเป็นสางปานนี้ยังบ่ฮู้จักว่ามันสูงมันหวานเนาะโอ้หนูอยากให้มันฮู้รสฮู้ซาบแล้วกันเจ้าแม่อยากให้กินแซ่บๆจักหน่อยสิดอกอยากให้มันกินแซ่บๆกับตักใส่ถ้วยไว้มันกินซาอย่าทําง่ายผู้ใหญ่แม่นว่าจังได๋ล่ะผู้ใหญ่ซื้อซะเนาะซื้อน้ําตะไคร้จักถ้วย2ถ้วยซากูบอกแล้วว่ากูบ่ซื้อเพียง1สลึงนึงกูบ่ซื้อเป็นเด็ดขาดเอาอันก็ใหญ่เงินถุงใหญ่ก็ดอกเป็นยังสิบ่ซื้อเนาะซื้อให้พวกหลานน่ะไปหางไปมีน้ำแน่เจ้าๆอย่ามาเฝ้าเออสูงนี่พวกแม่ค้าหาตาหาขายขายไม่ได้
เป็นอุบายขายของดอกเทียนเงินเขาใส่มีกำไรยามาหล่ออีสาพ่อหล่อจำนายซื้อของถูกมาขายมีกำไรแต่ละลอยบ้านนั้นกับพ่อหาเบ้ามาเป็นไงนั่นล่ะสูยามาเก่าหล่อเลี้ยงเศรษฐีสมกูบ่เคยกินนมใต้ขนมพ่อดีว่าสูดีให้สูง่อมาให้ให้กูกินพี่พี่กันยังดีอยู่แน่คนจะตายไม่มีอย่างระวังพี่เนาะข้าโคตรตั้งแต่รอดทางแม่กูบ่เคยได้ซื้อมาเบาเรื่องเงินเวนเลยไปพ่อยายสมไม่เห็นหน้ากันมือหนึ่งมือเดียวนะสมดาพอดาแม่ก็แค่เพราะนั่นเขาลูกเขามีพ่อมีแม่แต่เจ้าแม่กูอยากให้นี่แม่เป็นกุ้งจังแม่มดแดงเนี่ยใครบอกกูมาขายของบ้านกูล่ะมาขายตัวน้อยก็ธรรมดาก็บ่แม่นขอแม่แต่เขามาขอซื้อเจ้าก็ยังท่านดิโอ้ยกูบ่เคยท่านสักเที่ยกูอยากให้มาขอนกจนมือเป็นหอนกูก็บ่ท่านนะไงอันมาว่ากันดีๆซะบังตาท่านก็ต้องยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่บ่น่าสิใจดำเลยเจ้าน่ะยิ้มดีนี่บ่ใจดำหรอกแต่กูหังบ่ซื้อไปซื้อจะบาทซะป่ะพี่ใหญ่ปังกูบอกว่ากูก็ถือแล้วสูงหูเนาสิสลึงเนี่ยกับเขาบ้านหมาเนี่ยสลึงกล้องเนี่ยบ้านกระซังสมกระตามกูก็ถือเป็นกระถางบ้าต่อยเลยถ้าปัญญาสมน่ะบ่ซื้อน้ำพวกข้าวเนาะไปขายใส่บ่คือปัญญาสมนี่จะคือเราฉี่ทีหลายเงินเราน่ะได้บาทนึงก็คือสิบ่ฮังบ่มีดอกมันสิเข้าฉี่ตะนี้เบิดถ้าจังซั่นเราบ่ซื้อก็บ่ต้องเอาหัวน้ำเล่าแล้วเนาะถ้าเราบ่ซื้อก็ต้องไปขายคนแม่นไปขายคนอื่นเด้อป่ะปัญญาก่อนบุกหลานสิไปนิจานน่ะให้สั่งอย่าทําแน่เด้อกูสั่งรถพอถ้าบ่ซื้อน้ําบุกหลานน่ะก็บ่ว่าดอกสิไปหาขายเงินอื่นดอกเด้อโอ้ยไปไปอย่ามาบอกไปนิจานเด้อบ่ใหญ่เด้อเอออันจีที่ลาตาซะเด้อมึงเด้อสิบอกปาท้อจะเฝ้าไปก็เฝ้าไปนะปาท้อมันลูกกูได๋มาสั่งอัปปี้สิกระบาลให้แค่ว่ามาขายสิ่งขายของเขาบ่ซื้อน้ําโตสิมาปล่อยมาแซงให้เขาล้มเขาตายปาท้อหลานก็บ่ดีใหญ่มาบอกแล้วบ่ให้ชวนคนมาเฮือนมาต้านมาบาดมาตองแต่ปานนั้นก็ยังชวนมาจนได้สูญหลายโมโหหลายเด้เหมื่อยเด้เว้ากับหลานปากเปียกแล้วล่ะกูผมนี่ถ้ายกเมาเป็นคนเก่าประจำวัดปฏิบัติมานานได้รับไปดอกตาตังตอนนี้ดอกสวนบุญมาแล้วหาเก็บเงินสากลเที่ยวคุ้มเหนือคุ้มใต้ข้าวเนี่ยเขาคอยไปปากอาตานจ่าต่อยังเขาหรือเรามีคำจ่าไปเป้าโฆษณาดองลูกหลานเอ้ยจวนบุญพระเวทมาแล้วเด้อเอาเงินเอาคำมาออกบุญเขาเด้อเออแพงเอ้ยเอายามาสูบในหลานเอ้ยแพงเอ้ยมากมากเจ็บผมนี่แหละที่ไปบ้านบักสมมึงกันหน้ามันอยู่งั้นบริษัทบ่เนาะบักสมนี่นะเงินการบ้านซ่อมก็เบิ่งบ่แล้วตอนนี้ถือบัญชียังมากครับเงินบักสมหลังใหญ่ปากตาตานจะเอื้อนดอกบ่อนานสมสมเอ้ยเสียงไผ่ให้น่ะเสียงไผ่ก็ออกมาเบิ่งได้เสียงแขกท่าค้าเด็ดมหาเสียงไผ่มาต่างๆขอทานสิโอ้เดี๋ยวว่าขอทานหรือขอเข่าล่ะออกมาเบิ่งดูน่ะอ้าวแม่นไผ่เนาะเบิ่งมันก็แห้งล่าแห้งเมื่อยทั้งมากวนประสาทอีกแท้เนาะฮะนี่เนาะคือเสียงกูบ่ได้เลยเนาะบักสมแม่นเนาะโอ้สมมาโอ้อามึงยื้อเสียงกูบ่ได้เด้อสมโอ้จําบ่ได้ดอกหมู่พวกเอ้ยเสียงโตน่ะมันโบมันลาวทั้งหูเฮาก็บ่ค่อยดีธรรมดาบ่แต่เสียงแล้วแม้แต่สังขารก็ต้องลอยนะตามฐานตามสมัยแม่นบ่แม่นโอ้มาจังเฒ่าไว้ตายมันแท้จังเฒ่าว่าบ่ไหวดอกเฮ็ดกระด้างเห็นเฒ่าไว้ก็เฮานี่เฮ็ดกระด้างใครสิเฒ่าไว้เป็นเฮาพี่บ่าสร้างบ่แต่เกิดได้3มื้อเท่าไหร่แห้งคิ่มเลยเฮ็ดกระด้างเฒ่านี่ยังโดนว่าจังซั่นไปแต่น้อยๆเฮาบ่เฒ่าปานนี้แม่นบ่แม่นแล้วพอโรงเรียนนั้นกันม่วนดีกูก็มึงแม่นบ่โอ้แม่นสมัยนั้นแก้ผ้าโตน้ํานี่จังแม่นม่วนเนาะโอ้มื้อใดล่ะมึงล่ะแกสอกูได้ล่ะพอโรงเรียนเอ้าความจังซี่คนหลวงหลายภายงานบ่น่าสิมาเว้าเขาได้ยินดอกบ่นิสัยของมึงแต่น้อยว่าดันทาไปแล้วก็แล้วไปจ้ะนานทีปีหนจะค่อยได้มาพ้อกันแม่นบ่มื้อนี้นั่งคุยกันมึงเถาะพวกไปนั่งลงเมาๆลุกๆขึ้นลุกขึ้นเมาลุกขึ้นอ้าแม่นังโอ้โธ่จะไปนั่งสาดเฮาสาดเฮาสิเก่าเอ้าสาดกูไว้เดี๋ยวบ่ให้คนนั่งอ่ะห่วยสินั่งจังได๋ถ้าเฮาก็บ่นั่งเฮานั่งอ้อมเอาได้ดอกน่ะกูตายกูไว้เห็นนะย่างว่าเมาคันมันเก่าแล้วมันชักว่าอะไรคือผ้าเขามาได้เมาโอ๊ย
บ่มีคนสักสาดกันเทียดออกสมก็จังว่านั่นล่ะเอายืนเว้ากันเอาน้ำทายาบ้างบ่ทันกินก็ไปกินบ้านข้างๆกันจังค่อยมาเว้ากันเด้อไปโอ้ท่านบ่ทันกินน้ำให้ไปกินเฮียนอื่นบ่จังแม่นหนูปฏิสันถานต้อนรับผู้ดีเนาะนี่เนาะเอ้าบ่กินก็บ่กินหัวมันล่ะโอ้นิสัยเนาะบ่กินแต่น้อยเลยมึงนี่เนาะเออจังสี่หมู่พวกเอ้ยจังไสไอ้บ้านบางยางอ่างแก้วเฮานี่แม่นบ่แม่นท่านกำนันที่เป็นหัวเลี้ยวหัวแรงเป็นหัวหน้าหัวตาบ้านเฮานี่ก็เป็นตำบลแม่นบ่แม่นคือว่าบ้านเฮานี่ล่ะท่านกำนันเพิ่นมีโครงการอยู่แล้วเพิ่นสิพาบ้านเฮานี่เป็นบุญภเวทในฐานะที่เฮานี่เป็นทายกว่าจังได๋ไปว่าท้อมาโตได้เป็นทายกสิจังเฮาเป็นทายกบ่ได้เป็นคนคือเก่าแล้วหัวติผู้ตายอ่ะทายกผู้ว่าก็เป็นหมาจังซี่ซั่นเด้อเนาะมันเป็นจังไดท่านทายกมันก็เป็นคนนี่แหละมีหน้าที่เนี่ยมีหน้าที่หาเก็บเงินเก็บคําจากพี่จากน้องคือว่าบุญภเวทปางเนี่ยคุ้มได้คุ้มแน่เฮาก็ไปเก็บเงินมาเบิดแล้วเงินคําคําเกี้ยวเนี่ยไม่เหลือหรอบัดนี้ยังเหลือได้เหลือข้างอยู่แต่โตผู้เดียวว่าจังได๋ไปเหลือข้างอยู่แต่เฮาเออเฮาเป็นหนี้หมู่โตจังจะเห็นเมาเอาบ่เป็นเงินนี่เงินออกบุญภเวทเนี่ยโตน่ะในฐานะที่เป็นคนมั่งมีสีสุขพอสมควรและเงินคำปั๊มแก้วน่ะตัวสิออกได้มากน้อยแค่ใดบุญภเวทปีเนี่ยบ่ทันได้ไปเขาสิได้ลงบัญชีน้ำมูเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป้าหมายปากกาฟังเฮาก่อนอันไหนเมาเอ้ยเฮาหักกันมาแต่น้อยเท่าใหญ่เนาะมามื้อนี้โตคิดว่าสิมาป่นเฮาทั้งอ้อมแม่นบ่โอ้โถป่นทั้งอ้อมจังได๋สมสิมาแพ้เงินแพ้คำออกบุญภเวทเดี๋ยวจังได๋ไปนั่นล่ะมันสิสะชวนเฮาไปทางคลิปหายแล้วไปทางโตมาโตก็สิจื้อได้แม่นบ่เอาจื้อได้แล้วบ่จื้อได้กูสิมาถึงเชียงมึงเด้อจื้อได้ก็ไปบ้านโตซะเด้อเฮาก็สิเข้าพักเข้าพรจะมาเว้าเลี้ยงท่านกับเฮามันสิผิดกันหลายไปเฮาสิเข้าพักเข้าพรกันเมื่อยไปเอ้าจะเว้าจังซั่นหมู่ครัวในฐานะที่เป็นเฒ่าภาคบ้านสะพานหลักเนี่ยเราเป็นเฒ่าเป็นแก่เราต้องทำเป็นตัวอย่างแก่คุณบุตรคุณธิดาที่เกิดมาใหญ่ล้นเมื่ออนาคตไปเนี่ยเมื่อเราตายไปเราจะมีความสุขความเจริญนี่เขาเรียกว่าท่านแล้วมีบุญเนี่ยมานี่ก็น่าชมแล้วนี่ไปออกมานี่มานี่โอ้ไม่จะทำไรเถอะเมาเอ้ยถ้ามึงจะเข้าไปอย่างในเฮียนมึงจะทันหรือว่าทันหรือพระเวทีเนี่ยท่านท่านนี่เขายังว่าท่านเข้าใจในการท่านเลยเขาบอกผมจะจับท่านเป่าไปถวายพระถวายเจ้าผู้อยู่วัดอยู่วาว่าจะจะไปโอ้เอาเงินเฮานี่ไปถวายพระเออคันเอาไปถวายเพิ่นแล้วเพิ่นสิเอาขึ้นมาให้เฮาบ่เงินน่ะเออบ่ตายเวียนเลยเอาไปถวายแล้วเพิ่นสิเอาขึ้นมาให้เฮาจังได๋บ่แม่นใจเงินดอกแม่ได้แต่บุญได้แต่กุศลซั่นเด้สมเด้อโอ้อันพระพระที่ตัวว่ามันเป็นผู้จังได๋พระว่าล่ะพระเออก็มึงบ่รู้จักว่าพระสิสมได้ล่ะเฮาบ่เคยเห็นจักเทื่อพระจักเป็นผู้จังได๋เฮาพระแต่หัวล้นลุงขะเหลืองอยู่น้ำบัดน้ำบาเขานับถือเนี่ยกราบไหว้เนี่ยเขาเอิ้นว่าพระว่าท่านจะไปโอ้นั่นน่ะพระเออจังงมงายกับสิ่งบ่เป็นประโยชน์เนาะเมาเอ้ยแกงกินหัวมึงเอ้ยโอ้ยใครผู้แท้หัวล้นคนผมบ่ให้โป้งเมาเอ้ยเออเอิ้นพระสงฆ์สั่นบ่เงินใส่ดอกเขียวขอบ่แม่นเพิ่นขอเฮาเอาไปทานให้เพิ่นย่างน้ำข้างเฮาล่ะบ่อยากขอเว้าต่อให้เสียหายเป็นอุบายหาเงินแม่นบ่ยินดีด้วยไปไหนล่ะบักชมไปไหนล่ะบัดถึงข้าวรวยมาแล้วปัดลาสินสิออกแม่ออกคำน้ำคนดอกต้องต่อยโอ้ยบักหนาดหน่ายโอ้ยจะแม่นรู้จะกินจะทานแล้วนี่เนาะบวชแต่น้อยสิคันแน่เกินการสิขอท่านเอาได้ดอกคาเปยคำเปยถ้ามึงเว้าถึงขนาดนั้นรู้สมเจ้าเถื่อยอย่ามาเว้าเฮาเหม็นข้าวห้าสิออกเฮานี่หัวงอกแล้วข้าวนี่บ่เสื้อไผบุญบุญนั่นมึงนั่นว่าสิได้มันโตใหญ่ปานใดมันพอพ้นหน้าผู้บ่ล่ะเด้มึงเว้าอันนั้นก็บ่มีโตกว่านั้นล่ะบักโฉมมันคือพ่ายจางจางบักพ่างพ่ายห่างแกงบ่น้อนั่งขี้ข้อสร้างสุดยาวแดงมาพงพงเฮาเด้บ่เสื้อไผบักเวนเลยไปมึงอยากทานมึงก็ทานไปซะมึงบ่มีแนวทานขายกินขาดเนี่ยกูย่านแต่มึงบ่มีแนวสิฮอโตมึงนั่นล่ะอย่ามาบอกครับกูท่านในฐานะที่เราเนี่ยเกิดมาเป็นเพื่อนบ้านเขาบ้านเขารับแล้วก็ต้องรับบ้านเขาเลี้ยวมึงก็ต้องเลี้ยว
เท่าไรมึงก็เดี๋ยวมาทานที่สบายในระบาดถึงเข้าด้วยมาแล้วปัดล่าสินซิกออกแม่ออกคำน้ำคุณดอกต้องต่อยโอ้ยบักหนาดใหญ่โอ้ยจะแม่มึงโง่จะกินจะทานนั่นนี่เนาะบวชแต่น้อยขี้ขันใหญ่เอื้นการสิขอท่านเอาดายดอกคาเปยคำเปยแต่มึงเมาถึงขนาดนั้นหรือชนเศร้าเถอะอย่ามาเมาเฮาเหม็นข้าวห้าสิออกเฮาเนี่ยหัวงอกแล้วข้าวนี่บ่เสื้อไผบุญบุญนั่นมึงนั่นว่าสิได้มันโตใหญ่ปานใดมันพอพ้นหน้ากูบ่ละเด้มึงเบาอันนั้นก็บ่มีโตปานนั้นล่ะบักโชมมันคือพ่ายจานจางบักพ่างพ่ายห่างแกงบ่น้อนั่งขี้ข้อสร้างสุดยาวแบงมาม่วงม่วงเฮานี่บ่เสื้อไผบักเวนเอ้ยไปมึงอยากทานมึงก็ทานไปซะมึงบ่มีแนวทานขายกินขาดเนี่ยมึงนั่นเด้อทานเด้อกูย่านแต่มึงบ่มีแน่สิฮอโตมึงนั่นล่ะอย่ามาบอกกับกูเอาในฐานะที่เราเนี่ยเกิดมาเป็นเพื่อนบ้านเขาบ้านเขารักเราก็ต้องรักบ้านเขาเร็วมึงก็ต้องเร็วเอาเท่าใดมึงก็เดี๋ยวบ่ทานสิสมเลยนะเพียงหนึ่งแต่ลึงหนึ่งกูบ่ทานมึงจะมาบอกลำไรเฝ้าต่อไปนี่มึงสิถือมัดกูได้กูจะบอกให้กูต้อยหนักแค่ได้กูไปแม่นกูมาแทงแล้วเนี่ยมาแทงหัวบักสมแล้วบัดนี้เนาะอย่าห่ออย่าดูถูกการบ้านของกูได้เนี่ยไปบ้านใครกูไม่เรียกสถานที่หรอกบักสมไปอย่าลังเลไปบอกว่าจะไปหรอกกูไม่ต้องเกี่ยวข้องกับมึงหรอกนะมึงก็อย่าขันแทงไว้กับเผาหัวมึงจะเงินขันไปมึงดูถูกกูก็นั่นสิไปบอกว่าจะดูถูกแล้วตั้งแต่นี้ต่อไปมึงอย่าบอกกับกูเด้อเออกูว่ามึงเนี่ยต้องขาดมุกขาดล้อกันไปสมไปไปกูต้องขาดมุกว่าพี่กิ๊บหายที่มึงหลอกบักเมาไปเด้อโอดเด้อแกกูผิดปันกับบักสมก้อนบุญประเวทเด้อย่าห่ออย่าดูถูกกันบ้านของกูได้เนี่ยไปบ้านใครกูไม่เรียกสถานที่หรอกบักสมไปอย่าลังเลไปบอกว่าจะไปหรอกกูไม่ต้องเกี่ยวข้องกับมึงหรอกมึงก็อย่าขันแทงไว้ถ้าเป่าหัวมึงจะเงินขันเนี่ยไปมึงดูถูกกูก็นั่นสิไปบอกว่าจะดูถูกแล้วตั้งแต่นี้ต่อไปมึงอย่าบอกกับกูเด้อเออกูว่ามึงเนี่ยต้องขาดมุกขาดทั่วกันไปสวมไปไปกูต้องการมุกว่าที่กิ๊บหายที่มึงหลอกบักเมาไปเด้อกดเด้อแกกูผิดกันกับบักสมก้อนบุญประเวทเด้อไปเด้อบอกว่าจะไปละแทงไว้ถ้าเป่าหัวปากโชบักเมาเอ้ยว่าโตเป็นข้ายกข้ายนอเขาบอกท่านน้ำโจที่มาตีมาต่อยกับเขาหลานนี่กับบอดีบอกแล้วบอกให้ชวนคนมาเฮือนมาสร้างสวนอกใจร้ายเถื่อไปแล้วมือนี่แห้งหิ้วเข่าหิ้วหน้ามึงจะทานหรือว่าทานสมเลยอย่าลำไรโตกูด้วยนะอย่าลำไรนะเมาอย่าลำไรกูแพ้เงินแบบอมตะเลยวะเนี่ยว่าดีก็ดีละว่าดีหัวมึงเป็นปลาเต่าเลยมึงอะอย่าลำไรเขาบอกแล้วไปไปเอาฟันหัวบอกสมต่างเขามีแห้งก็เดี๋ยวเนี่ยไปเถอะจักสวนหวนต้านเขาว่าเขาว่าเนี่ยโดดโดดว่าเราว่าปุ่นทั้งวันเนี่ยต้นแหล่แบบมึงติดตาเครื่องกูไปทักทิ้งหายต้นบักหนาหนายแทงไว้จะเป่าหัวมึงซะบักหนักแค่นิ้นบักเป็นไผก็สังคมเอาไฟหัวบักชมจะบักนะโอ้ยงั้นใส่มาถามเจ้ายึดกันห้าวหน้าปูคือสิเป็นมู้เจ้าคนข่าวคนเมียโอ้มุนเดียวกันแล้วบ่เห็นพี่ย่ามาเยี่ยมเพื่อนเข้าข้อเสียกว่าคุณใจคุณเมียบ่เห็นมายังอยู่ยามเยี่ยมมู้เขาบ่เสียเพื่อนกินข้าวสาบันขึ้นใจนี้ผู้บ่มีจิตใจพวกมู้เดียวเคยเมื่อเสื้นเพื่อนกินเขาสาบันกินไก่นี้ผู้บ่มีจิตใจพวกผู้เดียวเคยคุ้มแต่ยินมาเพื่อนสิเป็นบุญสร้างงานฉลองมหาเดชดันอยากไปบ้างเถิดกับผู้สาวคุ้มไตสีพ่อใดนี้บ่รู้ขอลำพังเถิดนะผู้ยาฉินขาดดันอยากไปโรงพยาบาลคุ้มสาวชาวบ้านโอ้ยแพงเอ้ยปากเมาเนี่ยมาจากวันปูไปกินไปทานน้ำมันปูก็ทานน้ำมันมันก็ที่มาตีมาต่อยกับปูจันดอกโอ้จันตีแค่เดี๋ยวมาเบิ่งเห็นจะเศร้าหน่าเศร้าหลังอยู่แม่ปูเศร้าจังไรมาที่มาป่นเขาทั้งอ้อมตัวบักเมาฮะเมาใดปูบักเมาไอ้ดอกลูกศิษย์กำนันนั่นล่ะ
โอ้ขยายท่าโยกนั่นสิโอ้ยมันโมเมนต์ดอกกูคนขนาดผ่าพ่อพื้นปนันขยายท่าโยกก็อยู่ในศีลกินในธรรมก็บ่หาป่นคนดอกกูบ่ป่นจังไหนมันเจียมาเอาเงินนําปูไปออกบุญดอกท่านปูว่าท่านน่ะมันมันก็สิมาตีมาต่อยกับปูกับไข่ๆก็ว่ามันป่นเฮาโอ้ขยายท่าโยกนั่นเพิ่นมาเหยียบเพิ่นสิปูปูออกมาเคลื่อนหลายไปไหนล่ะเฮ้มึงไปพ่อกับบักเมาอยู่ไสอีแพงเอ้าแพงสิพ่ออายุใสเนาะปูแพงก็ถามเบิ่งซื่อๆตัวสิไปท่านให้มันเสียจริงเสียของเสียเงินเสียคำเฮาเฮ็ดหยังท่านเท่าใดหมดเท่านั้นแล้วสิได้ก็บ่มีบ่ต้องท่านดอกพ่อมันสิคิดหายเฮาปูถ้าสิเป็นบุญหยังก็ปูไปยินเขาว่ามันสิถ้ามันเป็นบุญพิเหตุว่าจังซี่ฮะไอ้ปูมันพิเภทจังไหนมันนั่นขึ้นมาบุญพระเวทว่านั่นหรือพระเวทไปพระเวทปูนี่น้อเจ้าบ่เข้าวัดฟังธรรมนำเพิ่นหลายเจ้าก็เลยบ่ฮู้ว่าเพิ่นสิเป็นบุญหยังเฮาปูนั่นล่ะจะทานของมันสิกินให้เจ้ากับเพิ่นคนพ่อหน้าผ่าผู้ผืนเนาะปูเนาะว่าทานสิบกับทานหาน้ำเพิ่นเนี่ยก็ใครทานไปเฮ็ดหยังทานมันก็กิบหายเฮาเท่านั้นแล้วแพงเอ้ยบ่แม่นตัวปูเพิ่นว่าทานไปแล้วได้กุศลพลามาขณะตายไปแล้วตัวกระบายขึ้นตั้มบุญสินำทรงอยู่เฮาขึ้นสู่สวรรค์ตัวโอ้ยังแมนมึงจะอ่อนเชียฟังเนาะทุ่งเขาตายไปนั่นกูว่าเห็นมันขึ้นสวรรค์เห็นแต่กระดูกมันนั่นทอดแง่ๆอยู่กับกี่ปุ่นมึงจะมาเบาอีนี่มึงเบื่อจังไหนก็เลยบ่เสือเนาะกูไปกูบ่ทานบ่นั่นเป็นเด็ดขาดแนวอยู่แนวกินแนวกูตกกูแตงมึงให้กูเฮ็ดมาเฮ็ดให้กูกินแล้วมึงเฮ็ดแล้วแล้วไปแช่งแล้วล่ะปูหาเขาปูกินแล้วแช่งของเงินจักบาทได้มั้ยที่เอาเงินไปหยังแค่สิไปฟังเทศน้ำมือมือแล้งแท่งเสียเงินไปท่านน้ำเพื่อนดอกกูปัดโจอีแพงกูเคยบอกเคยสอนมึงจะเถื่อบอกกูไม่ได้บอกมึงเขาวัดเขาว่าคำมาแรงมากกูให้มึงหลับมึงนอนอยู่เงินอยู่ตานอยู่บ้านอยู่ตอมตื่นขึ้นเมื่อเจ้าได้ไปหาหน่อใหม่จะดึกจะเดินมาสู่กูกินยังจะมีประโยชน์ก็ไปวัดไปว่าไอ้นี่มึงแกเว้าไปหาแนวมาให้กูกินเขาเออตาแหลงขาวตายเวลาหาถึงถึงถึงสิซอยหน่อใหม่ไปดุนกับพองทูแกงรุดๆมวนมวนหน่อใหม่มีน้ำหางเจ้าสิจานหรือเชฟให้ควายกินเถื่อหน้าเจ้าใจเวลากินเขาข้าวแล้งทองสิยืนท่านสิกินแจ้วบึงอยู่ทางปลายนั่นคู่เอิ้งอ้อมอึ้งต่างถวยป้นปุ่นพักหลานในตาพ่อมาหาว่าเต็มจังค่อยเติมสั้นบอดีให้เพี้ยนยำระบังเบิกกระดูกเอื้องข้างบอดีอย่างผู้ยืนขึ้นล่องไปหัวทองระบังกลางสิทวงคองแจ้งมาใหม่กับประสูตรปะไหนดอกป้ายมันเปียกควนมันเอิ่นป้ายมันเปียกแม่ปูโดนเพื่อนหนามันควนควนนี่ล่ะเออเสร็จแล้วลื้อแก้วมึงอ้อมอิงแนวเคยกินพักตำนิ่งสามใบอยู่ใส่เอามาแม่นั่นเด็กยังบังถั่วอยู่นั่นเด็กถั่วอยู่แก้โหดีแล้วแนวกินตั้งแต่เก่าต้มน้ำไม่แต่เก่ากินกับแก้วด้านด้านหวานจ้อยจะแม่นดีบ่ต้องเว้าคุณพี่นี่ล่ะตอนตัวบุญแพงเอ้ยมานั่งมาแม่ทุนหัวเอาตอนบุญเขาในทองนี่ล่ะแพงเอ้ยเขาเอิ่นตัวบุญตัวบุญให้มาเอามันลงท้องต่อยกันมานั่งมาปูกินฟ้าระวังกลางอื่นสิข้าข้อเด้อแพงต่ำบ่ดีปานไหนมันเปล่าพูดแม่ปูเด้อล่ะแพงบ่กินเดี๋ยวนี้ดอกว่าติบ่ปูกินอิ่มแล้วเพิ่นสิกินยันปูก็ได้ดอกเพิ่นมันเดียวโอ้คันกินกูกินเบ็ดเด้อบ่ต้องไหวคันบ่กินคาบนี่คาบรุ่นยังกินพร้อมปูเด้อจงไหวเพิ่นจังหน่อยแหน่แพงหิวปูพอล่ะคำใหญ่ๆเด้อครูโอ้บอกคำใหญ่ดอกแพงเลยมันเป็นยังมาจังต้องขืนเนี่ยเขาจะหึงให้เนี่ยน้ำที่จะใกล้คนกลับมาแล้วจริงซะปูเป็นยังนี่ตายบ่แม่นกลางข้าวข้อจนลืมโอ้ยปูติปูหักปูติหักเอาถ้วยมาไว้แพงเลยปูติหักไว้ปูติหักใส่ถ้วยไว้เอาถ้วยมาปูหักเอาพ่อสิไปใส่ถ้วยต้มไว้เฮ็ดหยังอีกโอ้ยเสียดายมันคันหักออกใส่ถ้วยไปตากแดดไว้เฮ็ดขนมนั่งเล็ดขายต่อก็ได้ดอกกูจะบอกจะสั่นเอาทิมซะอู้เสียดายมันยังนี่หน้ามากินหน้าเช้า
เมื่อยล้มเชยไม่ใบตองเปียงปินขี่ป่ามั่วมืดคุ้มย้ำแรงไงละอองฟังเอาเด้อพี่น้องวิจารณ์ภาคตัวบทนำเสนอในท่านเหลิมเรื่องเล่าหัวเขามาเกิดฟังคมเมาคมกันบุญเวทย่อให้ท่ายกเมาไปเตือนบานเพื่อนมามาบ้าบุญพเวทกับเป็นอารามอื่นล้าสิมาหอดให้เต่าท่ายกเมาน่ะเดินทางไปเตือนลูกบ้านหลานเมืองเก็บเงินเก็บทองจากลูกจากหลานข้ายังบ่ทันเห็นเดินทางมาหอดเนาะคือเป็นลูกหลานคนนี้สิบ่พร้อมบ่เพียงแต่น้อเนาะเต่าท่ายกไปจังไดน้อนี่ฮะเอ้ตาเบ้าน้ำค่ำขึ้นแถลงการดอกแจ้งข่าวไปบอกให้กำนันฮู้ดอกเรื่องเล่าพอแต่มาหักไกอุทานปากเป็นเสียงไกสำเนียงว่าจ่าดอกต่อไปดอกควายเจสบายดีท่านกำนันเออสบายตะลุงตะยกเอ้ยเว้าหากันมาฮอดเนาะบ่ตายง่ายดอกเจ้าเออบุญมันควรยืนนี่ว่าแล้วล่ะเป็นจังได๋การที่เจ้าเนี่ยไปเตือนลูกบ้านหลานเมืองชาวบ้านชาวเมืองเขาพร้อมเฮาบ่มันสิพอเป็นได้บ่บุญพระเวทนั่นน่ะรู้สึกว่าลำบากจักหน่อยหาเก็บเงินเก็บพันนี่ก็ได้โอ้ยมันก็ธรรมดาล่ะลุงเอ้ยเป็นหัวหน้าหัวตาชาวบ้านชาวเมืองนี่ก็ลำบากยากแท้ละยากจังเป็นบุญนี่ว่าได้ก็ยากยากแท้จังเป็นบุญลุงเอ้ยบ่ได้นั่งเห็นดอกของเลยเบิ่งดูเขาก็ยินดีด้วยน้ำเฮาหมดทุกอย่างออกมาผู้ชีซ่า50ตามเลี้ยงศรัทธาของเขาว่าแต่ละไปโอ้ยลูกหลานก็พร้อมเฮาแล้วแม่นบ่พร้อมแล้วมันเป็นจังได๋ล่ะเงินน่ะได้หน่อยได้หลายปานใดเจ้าพร้อมกันแล้วบ่เออรวมแล้วได้เงิน 8,995 บาทว่านั่นดอกเอาจังซั่นบุญพระเวทของเฮาเทื่อนี้ก็ใหญ่ได้ตัวลุงนี่ต้องเป็นใหญ่ได้อืมแต่มันมีปลายตรงกันข้ามกับท่านกำนันเอาเต็มที่ด้วยเต็มที่ด้วยน้ำบักขมขี่เทใหญ่เงินบาทเบี้ยสลึงเครื่องบ่ทันว่าดันดอกไปสมใสอีกลุงน่ะโอ้ยบักสมเงินอยู่กับไก่หมูแล้วบ่ทันจักสลึงเดียวว่าดันดอกไปพุ่มปลาม่วงปลากระนวลนั่นบ่นั่นละนั่นๆๆแล้วมันเป็นหยังล่ะเจ้าบ่ไปแน่ไปนำเขาดอกหรือบุญพระเวทนี่ที่เป็นใหญ่เขาสิให้เฒ่าสมหลับผู้นึงเป็นหัวหน้าหัวตาพาลูกพาหลานไปทั้งวัดทั้งว่าเจ้าบ่ว่าบอกเขาจังซั่นติอย่าเว้าเลยท่านกำนันดึงบักสมเขาว่าเด็บฝืดบ่แก้ไม่ทั้งปลายเห็นว่าดันดอกมันเป็นหยังล่ะมันปวดมันเครียดให้ผู้ใดล่ะเธอเนี่ยบ่ทานแล้วยังบ่แล้วดูถูกศาสนาของเราดูถูกพระถูกเจ้าฮะไม่สมควรล่ะครับที่มันอยู่เป็นเพื่อนบ้านต่อไปไล่ขามันหนีจากบ้านเฮาสิไปบักสมนี่ไปลุงถ้ามันเป็นจังซั่นอีหลีน่ะปล่อยก็ขึ้นว่าคือกันล่ะคันซั่นก็ว่าตาสมนี่สิบ่มักหมู่มักพวกนั่นติคันบ่มักหมู่มักพวกอีหลีค่อยสิไล่ขามันหนีออกจากบ้านที่มันไปอยู่ผู้เดียวมันไล่ขามันหนีเลยมื้ออื่นล่ะไล่ขามันหนีบ่ต้องให้มันอยู่โดนว่านั่นน่ะท่านกำนันบ่ได้ดอกลุงมื้ออื่นนั่นมันเป็นหมู่บุญพระเวทของเฮาเจ้าฮู้จักบ่ทั้งเป็นบุญทั้งไรบอกสมแล้วมันสิม่วนดีหลายอ่ะโหยสิเฮ็ดจังได๋ได้ทั้งเป็นบุญทั้งทําบุญทั้งทําบาปนี่เฮาสิอาศัยเอาอีหยังจะว่าเอานํามันไปเลยล่ะบาปเป็นทุนบุญเป็นกําไรไปโลดเอาแล้วล่ะบ่ได้ดอกลุงเอ้ยทั้งวัดทั้งบ้านน่ะมันสิมีหยังแน่เนาะลุงเจ้าต้องคิดเบิ่งดูบุญพระเวทเนี่ยมันมีหยังแน่
ถ้าหากแตงบ่ถึกเฮ็ดบ่ถึกบ่ต้องมันสิเกิดเป็นหยังมาเจ้าเอ้าโอ้เรื่องไข่พระเวทนี่เนาะเครื่องพระเวทไข่พระเวทมีหยังแน่เจ้าเอ้ามีเพิ่งพันน้ํามันหมื่นทงซอทงไสทงปีกทงหางถ้าพุ่นแล้วล่ะใครสิฮู้จักไผคนบ่แม่นเจ้าเป็นผู้เฒ่าแก่ล่ะถ้าทันบ่ถึกนี่เกิดฟ้าหลงฟ้าพาพุ่นได้ท่านกํานันนั่นแล้วเอามื้อนี้เฮาต้องรีบเดินทางไปหาวัดไปวัดไปว่าหาลูกหาหลานของเฮาเฒ่าลุงเอ้ยไปไปแต่ก็ไปตัดเอาไม้บ้านคอยนะไปวัดไปว่าหาลูกหาหลานก็เฮาจะไปแบกเอาไม้เลยเอาไปวัดแม่นบ่อืมไปปัดโตผมเคลื่อนหลายเคลื่อนให้บักชมตีปัดปัดโตปัดโตสลึงเดียวไม่ถามเลยทําไมตัวละขามันทิ่มซะบ่โอ้ตายแพงเอาปูไปผักไปพรใส่ที่หอดคนผักคนเจ้าไปนอแพงเอ้เอานำมีละปูนะลงตาดีก็ได้ให้นำลงตาเนาโอ้ยปวดแก้วเลยแพงเออโอ้ยปวดหลังปวดแก้วตายเลยแพงผมแพงเขาคำชิมของกูดูอาการผู้อ่อนว่าคือจีก้อนหลังเป็นประการใดผู้เอ้ยให้จาบหลายแนวเลยลูกเอ้ยดูดังกายย่างอ่อนผ่านไปล้ำดูเอื้อมเอ้ยพ่อปากก้าวจากกันต่อลังก็เท่ามีพ่อใส่สิทวนไปให้ลำบากเช่นอย่างงอหลานสิไปเที่ยวเบาอย่าบ้านขึ้นนั่งบ่อย่างนั้นหลานสิไปหาสื่อบุกอย่ามาไกลอย่าทั้งใจมู้นั้นมาใบให้ผู้จินขอเจ้าเงินทองมาข้าวสวยมาแล้วสิหากินบ่ทันเหตุหรือผู้เจ้าสิจะเบาว่าจังไรเป็นจังไงชื่อมังงอนเพื่อมือนี่แม่โอ้ตายไปแค่แค่เก็บมังงอนบรรยากาศเมื่อยน้ำใจคือไข่ปูที่บ่อช่วงเศร้าร้องโอ้บ่อช่วงจังไหนมาแท่งขอเงินเนเพื่อจะไปซื้อยาละปูว่าสิเอาเงินไปซื้อยุกซื้อยาจังได้เงินมันแพงก็ด่าเพิ่นก็แพงเอ้ยโอ้เป็นอยู่จังซี่เพิ่นยามมื้อเศร้าดอกซื้อยาหลวงเพิ่นมากินยาคนใจมื้อนั้นเนาะปูโอ้บ่จังสิถึกโลกว่าต้องไปซื้อรักอยากให้ผู้กินนั่นไปขอน้ำไทยบ้านไทยเมืองมาให้ผู้กินโหลดปลายแพงเอ้ยซื้อยายังไม่ผู้กินสนาว่าต้องซื้ออยากให้ผู้กินนั่นไปขอน้ำไทยบ้านไทยเมืองมาให้ผู้กินโหลดปลายโอ้ขอจังไงเป็นจังสิให้เบิ่งดูจะเฮาอยู่จังสิชาวบ้านเพิ่นก็ทิ้งตั้งรังเกียจเพื่อไปขอปานันเพิ่นใหญ่โอ้คนขอกระดอบมาให้มันจะมาจีกีตายมันแท้บ่ไปขอมันหลับไปยาหากไม่ดูหัวบอลปูน่ะเอามาฝนให้ปูกินลงไปผมแห้งหอยก่อยใจเป่าปูจำบ่ฮู้สิทำแท้จริงดังยาหากมายอยู่เถิงเพื่อมาฝนพะนางบนเวียนหาตอกขึ้นยาจนมืดแล้วบ่มีแล้วไหนแก่บื้อซื้อแก่หาตอกอย่าหากใหม่มาไกลกะบ่ทวงอย่าพี่น้องเพิ่นกะบ่ยินดีมีแต่ผมเพียงนั้นเบิ่งแลดูเจ้าโอ้กินข้าวเศร้าหัวข้าวปูกะบ่ได้อาบน้ำปูกะบ่มีดอกแพงโอ้กินซะให้มันก็เมื่อยมันที่มันเศร้าไปนับมือนับไปหาเก็บกะเก็บปวดกะปวดไม่แห้งกะไม่แห้งแต่เอาปูนอนลงสะพานนอนลงสะพานเอาที่หมอนให้เงินให้คำปูเด้อที่เด้ออยู่กับไก่ปูนี่เจ็บปูว่ามันรักไปเล่นน้ำเล่นน้องบ่เจ้าโอ้ยหาผ้าเก่าไม่กินกระมังเรือทำเจ้าหัวหัวเก่าตีนเจ้ากระโบกกลางสังเวตาโบตานไม่หวนกับหุ่นนั้นเถิดว่ามีหัวตาเลยนั้นนั้นที่จะเจ้าเจ้าเฮ้ยโอ้ย
ักขีสังนางไม่ตายมันจะมาเข้าปู่นาะปู่ก็บ่ฮู้คือไกลละแพงเออโอ้ยหรือแม่นผีมาเข้าถ้าวันสิได้เต็มผมเพียงนางนางเบาเธอให้เซ็ดน้ำตาดังพอแดงให้ทุกนางว่าบึกบุ้งว่าแต่เจ้าอยากได้ประสงค์ให้เตียงนั้นขอให้เนื้อหัวเศร้าลูกว่าชินใจเจ้าเป็นนักเบาดีหายเดี๋ยวได้ให้ผู้บางอย่าบ่มีมาต้อยเกมเอิ้นเจ้าก็เห็นเข็มนี่ปู่คนเดียวถ้าปู่บ่ใหญ่บ่ยังนำนกอเพ่งที่หันนาไปอาศัยใครปู่ยอดต้องเอาเงินใส่คำปู่ไปใส่ไปถ่ายหรอกมันจะคลิปที่หายถ้าปู่บ่ใหญ่บ่ยังอีนั่นให้เงินให้คำของปู่จะไปใส่ไปจ่ายให้เอาไปฝังลงหลุมเดียวกับปู่นั่นนะแพ่งเออเชื่อบ่ใหญ่บ่ยังนำเทียนนั้นเทียนขอเงินไหวนี้ผู้ได้จ้างชาวบ้านขึ้นมาหามโซยดอกปูก็ต้องไปจ้างมันมาจ้างมันมามันก็จะมาเอาเงินเอาคำน้ำแพงแล้วก็จะมากินข้าวน้ำหลานปูอีกให้แพงหามไปชิมคนเดียวได้หรือเปล่าหามได้ก็ต้องเอาปูไปฝังที่ประจาหรอกฝังหลอกมวงใส่เสียงหน้าให้นี่แต่คงจะไหวไม่รู้หรอกผู้เดียวนั่นแพงโอ้ยฟังเสียงเพลิงไหลละเมื่อเพลิงจมคือสิไปบ่มุมแล้วมีหมดกาเกินในหายบ่ยอมหายไปเลยกอดจูจับบ่หูสิย่อหายเจ็บไปผู้เออท่านตายหรือคนอยู่นี่ทุกสิ่งสารพัดจะก็เป็นของอย่างไรเพิ่งบ่มาใส่ใจน้าตายแล้วไปแดนที่มาเป็นคำโวยแล้วที่เป็นคำขาดที่หันหน้าเพิ่งเพิ่งไปเงินไปเงินไปไปเห็นว่าเปิดนายต่างที่บ้านเอ็กซ์ที่หน่วงที่บ้านใหม่เฮ็ดกะลงOh, my God.
ชื่อบานฉันมาเป็นก็ได้จำชื่อบานฉันทำไม่ดีก็ได้จำหาไปทำบุญในปูแดงฉันเลยโอ้แม่เงื่อนคำทั้งสองหายของปูนี่ปูบอกแล้วจะใส่ยายจ่ายอย่าไปเอิ่นคนมาเฮือนมาซานมาบานมาซองมันติเพียงของบานเขาเงินคำทุกบาททุกสตางค์นั่นให้ลงไปฝังในหลุมเดียวกับปู่แล้วอย่าเอาไฟปู่ไปฝังพี่ประสาทแพงเลยว่าฝังประสาทเป็นยังโอ้บอกมันไปฝังพี่ประสาทยันพี่หลอกกลุ่มอื่นหยาดให้เงินให้คำปู่เอาปู่ไปฝังไว้ใต้หงมวงรอเถียงเฮานี่ล่ะแพงเลยฉันเลี้ยงขอไว้เพื่อทำบุญหาผู้ไม่มีมาหัวจ้องทำบุญทำทานก็ทำได้กระกิบหายไปที่ตื้อปูบ่ช่วงบ่ทาวหลอกแค่เออโอ้ยว่าแล้วโทษเล่กันภาษีโทษกระดิ่งดังทิพย์พุ่งขึ้นอาการห้อนหอดพระขันเจ็ดจัดทุกวันนั้นเพ่มุนกระจายจัดสู่พระขันเพ่พังระวางว่าดูสินเห็นสิมอลำน้าเมียนตายเป็นผีหนีจากแม่งเอ้ยบางจิตไว้กันไหลทางแหวนเงินThank you.
เราผู้ตายกับว่ามีไปสิลำมีแต่หลานกับป้าที่เที่ยวเหมือนอยู่ผู้เดียวบ้านบางยางอ่างแก้วเขาก็ได้เดียวแล้วตาสมเลยตายได้ที่เป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านบางยางอ่างแก้วที่สุดละครับบัดนี้บ้านบางยางอ่างแก้วถึงเข้าแล้วเขาจะต้องทำบุญมหาชาติสละครับเอาเดี๋ยวนี้เสียงดังตึงฟังพร้อมคุณหลวงพ่อราชดอนน้อยมาห้อมพรอยู่วันหลวงลูกหลานบ้านเมืองสุภูสุขคนเอ้ยให้มาห้อมกันทีเด้อเดี๋ยวนี้หลวงพ่อพ้นตีของคอยจะโดนน่ะเด้อลุงทะยอกเอ้ยปัญญาเป็นยังไงห่อนลึกหมดย่านเด้อตีหลวงพ่อพ้นตีของคอยจะโดนนี่ลูกเอ้ยบ้าท่านกำนันบ่พาพาลูกพาหลานแฮ่แล้วเหรอจังไปว่านั่นล่ะลุงเอ้ยคนบายลงไปอีกคนอีกอาจสิเป็นฟ้าเป็นฝนลุงเอ้ยนั่นเด้อเอ้าทุกผู้ทุกคนลูกหลานบ้านเมืองเอาเตรียมพร้อมลาเฮาต้องพากันไปแห่พระเวทตอนนี้เอ้ามหาชาติที่นี่กับประกฏว่าสนุกสนานกันเสียเหลือเกินโอ้วันนี้แม่นบ่ท่านเออแม่นแต่ขนาดเล็กบุญเฮาปีนี้ม่วนกว่าปีไก่มันก็แม่นแล้วล่ะลุงบ้านเฮานี่รู้สึกว่าเอาใจใส่กันลูกหลานบ้านเออนั่นแหละนี่แล้วนี่แหละแท้เฮาขอวัดเพิ่นรู้ป่ะเนี่ยเอาไปไปลูกหลานขอวัดขอวัดเสร็จไปขอวัดสมตายว่าจะเท่าเออตายแล้วเจ๊ขาดเลยสิเด้อน่ะตายก็เจ๊ขาดซะมื้อนั้นโอ้บ่หยังอยู่ดอกว่าติเอายังก็ยังแต่ศพมันล่ะอยู่เงินนั่นน่ะเอ้ายังแต่ศพจะเลยโตมันไปไสโอ้ยโตมันอยู่หั่นล่ะเนาะแล้วก็ฮู้จักอีหยังเจ้าก็เลยบ่ฮู้จักภาษาหยังเนาะลุงทะยกเอ้ยอันนี้ตายไปแล้วน่ะตายไปแล้วใจขาดแม่นบ่เออนั่นล่ะใจขาดไปแล้วเขาเรียกว่าตายยังเหลืออยู่ตั้งแต่
โตตนโตมันหอยย่างอยู่หันเบิดละเขาเอิ้นว่าศพคนตายแล้วเขาเอิ้นว่าศพนั่นแล้วสิทีว่ามันยังจะปากจะรอดอยู่ที่ถนนโอ้บักชมตายบักชมตายแม่นไผล่ะไปเฮ็ดไม้เฮ็ดขอนซอยมันน่ะลูกหลานบ้านนึงเฮาขึ้นมาวัดมาว่าเบิดได้ผู้ใดสิไปเบิ่งหน้าขอมันอยู่หั่นเนาะมีแต่หลานคนเดียวแหละนั่งให้อยู่หั่นน่ะตายมันเอาไปทิ่มเลยดิเอาไปแล้วผู้เดียวจังได๋เอาไปฮอดป้าซ่าล่ะพุ่นเอ้ามันสิเอาไปป้าซ่าหยังให้น่ะท่านกันนั้นมันก็หามซ้ํามันถูกพ่อแจ้ไปซื้อหมาเนี่ยไปฟังแต่ละเสียงงวงๆเจ้าของมันก็หามซ้ำมันถูกพ่อแจ้ไปซื้อหมาเนี่ยไปฟังเนี่ยตะลันเสียงงวงๆเจ้าของนี่แม่ลุงเบิ่งรถท่านกำนันตายแล้วยังบอกเขาโม่กับพวกมันเอาไปฟังได้ล่างเสียงหงวงว่าจิเสียงหน้าหงวงมันน่ะน่ะบักตายเวียนมึงตายแล้วว่าไปหาหมู่หาพวกเลยไปอยู่แต่ล่างเสียงใต้หงวงผู้เดียวเอาไล่ขาแม่มันหนีจากหงวงอย่างนี้จะไล่ท่านกำนันไล่เนี่ยมันไล่ยากหรอกลุงคนๆตายไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นทีละไล่ยังเนาะจบเกมกันเท่านั้นละตายแล้วก็สิ้นเรื่องไปพอดีละมันตายไปแต่มันซื่อๆเนี่ยใช่ได้ขนาดนั้นฮะผู้ใดตายบ่มีคนตายนะมันดอกแต่ว่าให้เงินให้ค่ำซุมันมีอยู่น่ะมันเอาไปฝังถิ่มน้ำกันเนาะประมาณ2ไหแล้วเนี่ยเฒ่าลุงเงินค่ำกันแก้วมันมี2ไหน่ะเออเอาไปฝังเอาไปฝังน้ำเจ้าของฝังน้ำเจ้าของบักตายเวียนมึงเอ้ยเป็นคนดีละแพงกับพระกฐินไปแพ้มาออกคุณพระเวทแล้วบ่ออกบัดตายไปแล้วเอาไปฝังน้ำเจ้าของนี่เฮ็ดแบบใดกันเนี่ยเฮานั่นแหละลุงเขาเอิ้นว่าคนโง่เขาบอกปัญญาบ่ฮู้จักภาษีภาษาหยังหลานเพราะมันก็เป็นคนโง่อีซำนามันตายไปแล้วเงินค่ำสิเอาไปฝังให้หยังล่ะเงินค่ำเอาไว้ให้หลานนี่เวลาทำบุญเจ้าของน่ะสิเอาเงินจำนวนนี้ตัวเอาไปทำบุญจังสิเป็นบุญได้มั้ยหลานมันก็โง่เพราะหลานคิดที่คือกันกับปู่มันแม่นบ่แม่นล่ะแม่คอยสิพาเจ้านี่ไปไล่ของแพงออกนี่จากบ้านมันต้องสั่นที่กำนันเสื้อใดมันต้องนั่นมาเขียดตกจากต้นไม่เป็นหนักสีดาก็แล้วกันว่าดำแม่นเอาแค่สั่นตัวเฮาก็ไปพักไปพรก็เด้อลุงเด้อไล่ขาแม่มันหนีผมแพ้ไม่ไปเออไล่แค่ละผมคือคนแม่บ้านดอกบางย่างคือหมูกินสุราอยู่เสมอประจำบ้านหนักแม่นผมท่านขึ้นซื้อหรอกว่าเราย่อดื่มเอาจนหมดในสังคมเขาลือกันถ้วยสานจนดังกองผมนี่คือบักเสียงน้อยเป็นนักเล่งสุรามาแล้วตั้งแต่หมูอยู่ในแถวเขตค่ายเขาลือแท้ตั้งแต่ผมบ่มีเมามีลมหรอกกินอยู่เป็นมิตรกินจนติดง่วงแง้มตื่นมาต้องหาแกกินหมดห้วยหมดมาดอกหมูหมาบ่ได้จงมือใดบ่ได้เหล่ามาเข้าใส่กายไผมาใกล้ก็บ่ได้อาละวาดจนหมดคันได้ร้องซิมโลดดอกสีสุนสบายแล้วผมนี่คือบักเสียงน้อยเมียบ่เอาจักเทียแม่ใหญ่เอ้ยหมูขอเบียร์ว่าข่อยแล้งเศร้าได้แต่เมาตื่นขึ้นมาแล้วก็ได้ห้องโหโทษสกาตามภาษาคนเมาดอกอยู่ตามเศร้าบ้านข่อยนี่คือบักเอ็นในตู้อยากกินของข่อยกินเหล้าเป็นประจำจนพ่อแม่นี่สั่งหลายข่อยนี่คิดอยากกินเหล้าจ้อยจ้อยเงินข่อยบ่มีจักสลึงเลยแต่มื้อบุญมาได้ข่อยซื้อเหล้าซุบ่เมากินทุกบาททุกสตางค์มื้อนี้คิดอยากแก้เหล้าจักจอกนี่บ่มีเงินต้องสิไปยืมเงินนําบักแลแล้ววะหมู่พวกเดียวกันเอ๊ะไปหาบักแลก่อนนะเว้ยเอ้าเฮ้ยๆๆแล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 บ้านมึงเตียงหาบ่ไปหามึงเอาพี่พักพวกมาพี่มาพี่เร็วๆพอดีกูกำลังจมเมาจมหิวเจ้าพ่อดีพวกเออดีหลายดีหลายเงินจักบาทจักสลึงเอาเงินอยู่ใส่โอ้ไอ้กะซาว่าโตเรามีเงินใครแน่เอาตั้งหน้าตั้งตาว่าสิไปยืมเงินน้ำโตแหละเอ้ยแต่บุญมากเงินน่ะมือบุญมันเงินจักบาทเฮาเบิดแล้วว่าสิไปยืมเงินตัวแก่เราจะกงได้ว่าสิดอกแก่หาจังได๋กูนับตะมือบุญมากเงินบ่เหลือค้างอยู่กระเป๋าจักสลึงกูคิดแล้วที่เราเมื่อวานกูไปหาเก็บได้สลึงนึงเขาเจ้าเพิ่นดินตาบอดเบิดเดี๋ยวหน่อยไปหากินกูลงไปซื้อหยังก็บ่ได้เลยบ่ได้เฮ้ยจะได้สิได้แก้จะกงเอามึงคิดไว้อยู่ไหนมีเงินมีของไปหาทางไหนเอ้าก็จังว่านี่แล้วเอากูได้เห็นข่าวอันนี้ไอ้หยังได้อีหยังเอาเดี๋ยวนี่คือเขาสงสัยว่ากูหูจักตะมือเพิ่นแห่บุญพุ่นละไว้ล่ะเนาะตายบ่ตายซื่อๆนี้กูคิดได้เอออย่างๆๆได้อย่างมาเอาส่วนว่าเงินคําแก้ว2ไหบักไงเอาไปฝังทิ้งไว้โดยบ่มีประโยชน์ประยากูคิดแล้วคิดเล่าว่าสิพามันไปลักไห้เงินเฒ่าสมไห้เงินไปสมตายบ่ตายสิเอาไห้เงินไปฝังไว้นํากัน2ไหเอาล่ะโมยกูสิพามันไปบนเอาไปไปนี่แหละไปคนแล้วเอา
เป็นอย่างนั้นล่ะสิไปเอาง่ายๆจังไหนบักเอ็นบักเอ็นมันเป็นอย่างยังว่ามันเป็นอย่างเอาอันมึงมีนาโมนามาปากผีปากสางบอกคนดิบๆจังเข้าไปพูดเอานี่ทอนั่นหลับผีเท่าสมหักก็จอยมีผีหลอกเด้อนั่นน่ะโอ๊ยตายแล้วก็มีผีเอาจังสี่มูไว้บ่คิดยากคิดแค้นไปขอลองเพลพยกหมอกไปปราบผีปราบสางให้เฮาเมื่อเราสะกดอยู่แล้วพวกเราลงแรงขุดได้ขึ้นมา2ไห่แม่นบ่ให้เราสังไห่นึงเฮาปั่นกันผู้ละครึ่งแม่นบ่ว่าอุ๊ยไปๆๆได้กว่าบ่พอไปนําเฮาก็ย่องเรามักย่องดอกพ่อใหญ่น่ะไปๆโอ้กาปีเราต้องไปนะฮะโอ้ยสหายเอ้ยมั่วโซกันอยู่หันตะวันคําดอกพ่อหลีหาจอบเสียมเตรียมพบดอกสุอันเตรียมพร้อมสิพาไปขุดก้นเอาให้เงินให้คำดอกมาไว้ถ้าใส่ใจไปซื้อซ่าซื้อเหล่าขั้นกินเอียงบ่จงเลยนาแน่นอนเอ้ตอนนี้สุริยันตะวันคอยสายดอนดอกแดนฟ้าสุริยาหลับไม่ดอกมาแล้วคำโจรเมื่อนี้ผัวและเมียนั่งอยู่บ้านในระวังดอกเพี้ยหาเลยเรามีคำจ่าดอกก็เมียพ่อแก่เฮาเอ้ยมียังเฒ่ากินข้าวแลงแล้วดังที่ไปหายาเมาย่อนมาสู่คนจังหวัดว่าไงนะเอาเจ้าไว้หม่องใดกินบ่อนอนนั่นล่ะกินบ่อนนอนนั่นล่ะไปหาดูไปเจ้าเห็นเจ้าก็ย่างเนาะแล้วไปนอนใส่อย่างคนอื่นพี่นั่นเป็นจังบุญตัวละเมียนี่ก็ได้ใส่ย้ำเลยละจีกับย้ำนั่นก็เนาะไปไว้เห็นน้ำเจ้าด้วยเนาะอ่ะบ่เห็นก็ให้ไปหาอุ้ยของเจ้าของมาใส่คนอื่นไว้เมียเอ้ยเมียเอ้ยใครเฮือนนี่ไปใส่เม็ดมีหรือลักจูรี่ในสวนเพชรกันเถอะเอาไปล่ะไม่เสียงผู้ใดเถ้าจักแล้วอักจังได๋มึงบ่ได้ยินกูเถียงกับเมียเลยแม่นผู้ใดล่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านของพ่อทายกเมาของผู้เมาแน่ว้าวเอ้ยเมาเมาไว้แม่นผู้ใดล่ะมีตัวกูยิงหัวดอกบาดได้เปียงล่ะแม่นบ่อาบ่แม่นสิมาจังไหนเฮือนเจ้าของเขาแม่นได้เมา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 แม่นหยังล่ะเจ้าแม่นใครยังไปบ้านเจ้าล่ะเนาะไปช่างแม่มันเหลือเอิ้นเจ้าเถื่อสิได้เถียเทิมลงมาเป็นลงเล่นลาดไหมแม่เด็กน้อยมันได้เนาะสร้างหัวมันแหลมแต่มันยังเอิ้นไปเมาควันอันนี้เข้าไปนี่ได้บ่นเอาขามาเลยมากัดบ่จากแล้วมึงก็ถามหมาเบิ่งเปียงเนาะหมาเฮ็ดแหละมาถามกูสิได้ใจความเลยไผล่ะระวังเด้อเฒ่าเด้จ๋าว้าสิจ๋าจังได๋มึงเป็นผู้ชายแม่ร่างได้ซั่นคักซั่นตัวแม่นบ่เออครับแม่ครับมึงไปยังไหนมืดค่ำดำตาไผอ้ายนึงบักเอ็นติครับครับครับเอาสูบมาจังไหนย้ำแหลงย้ำไงแต่ลูกหลานมาเล่นน้ำเจ้าพ่อไงเอามาเล่นน้ำกูจังไหนคำมาหงมาแม่ปันว่ากูเป็นสาวแท้คือว่ายังสั้นดอกคอยว่าจะมาจำส่งชนะให้เจ้าแน่มาสิดอกเจ้าเอาบ่มาหาจำส่งชนะไหนส่งคอยไม่มาอีกได้พ่อใหญ่แต่ว่าขาดดาบนึงว่ะโอ้สูบเป็นลงกันนั้นติบ่แต่ว่าก่อนจะมาจำให้เจ้ามึงเจ้าสนุกเพียงแค่ต้องมาจำแน่ที่ว่ามันเป็นลงจำน้ำเอ้ยที่ว่าขายทอดชักหลุดนั่นที่นั่นดอกบ่โอ้ใส่ส่งชนะไหนอ่ะนี่เนี่ยจะเบิ่งหมอเอาเบิ่งเบิ่งเบิ่งลุงกาชิ้นอยู่น่ะอื้อโบมาเบิ่งใส่กันแน่เฒ่าเป้าทั้งใต้ย่อย่างย่างมันก็เขียนมาไม่มันกระโปรงเล็กน้อยมันไปซื้อเนาะมึงจะขายไปยังล่ะส่งชนะไหนอ่ะไปซื้อเหล่ากินพ่อใหญ่ส่งชนะไหนขายชิ้นอ่ะมึงจะขายเท่าไหร่กว่าขาย5บาทเนี่ย5บาทอื้อโอ้ยแต่ให้เซ่ๆกูก็ว่าแพงโคตรแล้วมึงจะขายไป5บาทมึงสิเอาไปหยังเอาเงิน5บาทเอาไปซื้อเหล่ากินซื้อเหล้าเขาว่าสูได้กินเหล้าเมาซายังขนาดแม่นบ่โอ้แม่นพ่อใหญ่มึงได้บ่ได้กินเห็นลงแดงสิได้ล่ะในมือนั่นบัดมึงอย่ากินเลยแม่ลูกเต้าเอ้ยเหล้ายาปลาปิ้งนี่มันบ่ดีมันเป็นอบายมุขไผเราคิดหายว่าได้ล่ะบัดเหล้าเนี่ยเออเหล้าโทษแต่มือบุญหยังจักหน่อยบ่อยู่เฮียนมึงจะบอกตัวข่อยซะแล้วจะทําให้หยังล่ะพ่อใหญ่กูจะไปแก้เห็นช่องจักบอก2บอกแน่เฮ้ยปานนั้นบอกสอนเด็กน้อยเขาเซากินย่างดับดีเจ้าของยังไปถามหาอยู่เนาะพ่อสิบอกมันเซาได้ญาติมันได้กินลื่นซั่นเด้อเฒ่าเอาล่ะแม่นบ่ขายบ่ซื้อแม่นเอาหยังนําเจ้าบ่ได้ข่อยก็บ่เสียใจดอกเออข่อยเสียใจแต่ว่าข่อยเข้ามาทีแรกแม่นบักใดคนใดเอิ้นข่อยเที่ยวอยู่บ้านแล้วบ่ได้ดูแลเสียว่าน่ะเอิ้นเชื่อว่าอันน่ะโอ้ปะกูนี่แล้วถ้าไว้ขอโทษได้ลูกหลานกูเอิ้นมึงเสียวเจ้าสิไปขอโทษเขาไหนน้องเขาเป็นเด็กน้อยแม่ให้เขามาขอโทษเจ้าจังสิแม่อาจจะขอโทษขอจังไหน
คือว่ามันเอื้นข่อยควันข่อยก็เอื้นมันรุนเป็นการขอบคุณกันเลยว่าดังเด้อเฮ้ยแบบนี้เด็กน้อยเอื้นเชี่ยวบนมือเลยสั่งข้าวสั่งข้าวบะหมี่อย่างน้องพ่อใหญ่เนาะแล้วมึงไปจังได๋มาจังได๋เอ็นเมาดีๆพวกเจ้ากินข้าวแล้งแล้วดิกินแล้วกับหยังไปกินกับเมียกู2คนแล้วกับข้าวหันเนาะเนื้อกะเพราอ่ะโอ้หลายแนวแกงไก่แกงป่าลาบหัวกว่ามีหอยอีกซ่อนอีกพะเขาอีกมาดันแนวกูกินกับเมียกูแซ่บแต่ว่าบอกจะไหนกระดอกกระเดียเนาะอยู่บ้านไทยเขาก็มีดอกกล้วยซ่อนน่ะบอกให้มันฟังยันมันบ่จักว่าเฮามีกล้วยมีซ่อนอยากกวดหน่อยเอ็นไปใหญ่ไปใหญ่มันนี่มันนี่ไม่หนังเจ้าอยากได้เงินบ่อยากได้เงินอือเอามาถามปัดกูว่าไล่ความหมายแล้วจ้ะมึงแม่อันเท่าซ้ำกูว่ากูใส่เงินบ่เป็นแต่ทีเองโอ้ยว่าเจ้าเซาใส่เงินตะโดนน่ะแม่บัดโอ้แม่นอัดปากผีแล้วกูยังไปถามน้อยผัดเอามาใส่บ่เลยเงินกูมักเงินได้ดีมึงมักโพดมึงไปจังไหนวะท่านดอกมักเงินนั่นซั่นบ่ยากตัวคอยถามเจ้าใหญ่เงินเจ้าย่านผีหลอกบ่พ่อใหญ่ย่านผีหลอกอื้อผมเด็กน้อยถามกันตกผมอยู่สิแม่อันเลี้ยงผีหลอกผีกาจังได๋กูสิไปตื่นเต้นกับมันว่าท่านดอกก็ผีหลอกอ่ะโอ้ยคุ้นกันปานหยังคิดบ่รู้ถามไปนานน่ะรอมาชาปุ๊บรอบมาช้าไปนะคุณอ่ะคุณไปแต่เช้าเนี่ยหลอกคุณเช้าเช้าเดี๋ยวเนี่ยลืมกันกับคุณเป็นเซี่ยวกันเลยกับพี่หลอกเจ้ากับพี่หลอกอ่ะเออบางคุณก็ซ่าน่ะญาติเขาซ่าเขาคุณเตะขาหักสองตัวคุณเสียคุณรอดได้กันเลยได้กันปัญญาคำจะบอกยันพี่หลอกอีนั่นคอยพาเจ้าไปขุดเอาเงินให้เงินให้คำพ่อสมพ่อสมมันตายพ่อตายสิเอาให้เงินไปฝังไว้น้ำกันต้องสองให้พุ่นละปัญญาเงินหนักสดอืมจะอยากได้บ่มาเป็นเต่าอันสอนถ้าอยากได้บ่เงินบักสมมันเอาไปฝังน้ำดอกของมันเขามีประโยชน์ยังไม่บอกจะว่าเอาเขาขุดเอามาใช้มาจ่ายสินี่มันเป็นประโยชน์ดีแต่ว่าข่อยคิดว่าจะมาส่วนเจ้าเสียเจ้าไปปราบผีปราบสางให้เมื่อเจ้าสะกดอยู่ทุกข่อยลงแรงคนเนี่ยเจ้าเคยสะกดจะเคลียร์บ่เจ้าปราบผีเป็นบ่อือกูอยากหัวเลี้ยงปราบผีเนี่ยนี่แต่อยากหัวอันปราบใส่มาเป็นประวัติแน่เด้อเนี่ยโอ้ยคิดลงรู้แหละผีนะคุณเรียกว่าเนี่ยให้หลายพูดไทยนะไปยังที่มะยาคอยกูคัดกินคามือเนี่ยผีนะหัวนั่นน่ะแม่เดี๋ยวนี้กูปราบหัวบ่มักได้จักเทื่อเลยว่าซั่นสิปราบมันเฮ็ดหยังมันดีกระดอกกระเดี่ยแม่มันสิเอาคอยไปเลี้ยงให้เจ้าตัวนั้นแม่มันบ่แม่นเอาคอยไปเลี้ยงให้กูมันสิญาติคอยกูไปขายน่ะผีนะคุณไปพะยะไปอืมเฮาๆไปแต่งยาเมาให้จักพอได้ไปเอ้าเจ้าสิไปใส่อีกบักแหล่กับบักเห็นมาชวนข่อยไปขุดเอาให้เงินให้คำบักสมมาได้เอ้าสิไปขุดเอาของเขายังไงขอไปฝังเหมือนบ่แห้งแล้วแม่เอ้าเขาฝังแล้วก็สิได้ขุดน่ะถ้าเขาตั้งไว้ก็ไปหิวมาเลยซั่นล่ะไปโอ้ยซาๆๆจะไปหาข้าวน้ำเล็กๆเด็กน้อยไหลของยังเสียเขาสิไปกับเขาไปโลดไปเช้าไปเอ็นหน่อยแล้วไปดอกแหล่ไปจ้ะจะหน้าไม่ใหญ่ไปมาหักเขาบอกว่าชวนเอาเด็กขนาดผู้ถอยอยู่ไปทุกข่อยสิตายทุกข่อยบักชวนเอาเด็กอันนี้พ่อใหญ่มันอื่นผู้ไก่ตัวเซี่ยวยี่พ่อข่อยตัวเนี่ยพ่อใหญ่เนี่ยเออบ่แม่นผู้อันนี้พ่อมันนี่เป็นเสี่ยวกับข่อยแบบเนี้ยเออเดี๋ยวนี้พ่อมันตายแล้วดีบ่ดีข่อยนี่เป็นเสี่ยวกับมันต่อไปอีกอันคนอื่นน่ะเขาสิไปส่วนให้หยังเขาบ่ว่านําเด็กเล็กเด็กน้อยคือเจ้าแม่มีแต่เจ้าเท่าไหร่อยากเป็นเจ้าเด็กน้อยอยู่ในบ้านบ่แม่นอยากเป็นเจ้ากับมันคือว่าพ่อมันเป็นแล้วญาติมันห่างไกลกันว่าดันดาไปโอ้ยสิเป็นกับเขาล่ะบ่เบิ่งเขากับตูเนาะอันเมื่อกี้นั่นก็เกิดหมู่บ้านนี่เจ้าน่ะเข้าหัวงอกบ่แห้งเลยสิเป็นเสี่ยวเขาน่ะเอาเป็นแล้วแม่นบ่เอาไปเปียวบักจอบกูยึดตะลางเล่าเด้อไปอย่าไปเอาของกูนะไปเอาบ้านชูเพิ่นไปรถไปรถโอ้ยอันเฒ่าเขาวัดจำศีลบ่แห้งแล้วเนาะเจ้าน่ะคั่นว่าไปฟังเทศน์ก็ไปน้ําเพิ่นซุซุมื้อมาเด็กน้อยมาซ่วนไปลักน่ะสิแลน้ําคนเขาจังได๋อ้าวสิเป็นหยังเนาะมื้อลักก็ต่างหากมื้อจำศีลก็ต่างหากแม่นบ่แลแม่นมื้อจำศีลกูก็บ่ลักมื้อลักกูก็บ่จำศีลแม่นบ่มันก็ต้องแบ่งพูดไปพูดมันแม่จะไปเฒ่าปิ่นคนเนาะบ่ว่าแต่เว้าแล้วแม่นตัวข่อยก็ชอบได้ปิ่นคนเนาะว่าเจ้าสิไปแม่นเถาเนี่ยคือไปล่ะเฒ่าเอ้าคั่นอยากไปหลายหามบ่ฟังข่อยสิบ่หามเจ้าแล้วบัดเนี่ยแต่ว่าคั่นเจ้าไปแล้วข่อยบ่ให้เจ้าขึ้นมาเฮือนเอ้าจะมาตัดสวัสดิ์ขาดอะไรแท้ตัดมันนั่นแล้วเว้าใหญ่บ่ฮู้จักควรบ่ฮู้จักควรแม่แล้วก็ได้มาแล้วน่ะอย่ามาเฮือนมาซ่านได้อยากได้หยังไปหาซื้อโลดอยากได้หยังก็ไปหาเอาหรือว่าอยากได้ลูกได้เมียไปหาแต่งเอาอย่าขึ้นมาหาข่อยอีกเด้อเออขอบคุณนะสุดที่รักของพี่เอ๋ยโอ้ยพ่อใหญ่เอ้ยคันเมียข่อยจังเป็นจังซี่แล้วไปใส่สิมาเว้าประทุษประสาทข่อยแบบนี้ข่อยตบปากมันซะก่อนล่ะจังสิไปอ่ะสิตบปานนั้นเลยบ่แม่นตบกองมั้ยเมียคนเนี่ยก็ต้องมีบนดีบนชั่วสิ่งใดที่มันบ่ชอบกับเรามันก็ต้องขัดเราแน่แม่นบ่แล้วกูหาเงินมาเนี่ยยันแต่คุณพี่เมาขาว่าคุณได้บ่แล้วเจ้าสิว่าจังได๋ฮะน่ะกูต้องว่าสุดที่รักจ้าไปเลยกูเป็นคนใจอ่อนโอ้
ม่ยังก็ให้หรอกแพงนี่บักโจ๊กไทยกระไรเอาบักโจ๊กบักโจ๊กบักโจ๊กพี่เออบอกไปบักโจ๊กแล่นไปบักโจ๊กไทยวะนี่ไหมได้มาเลยจีเชียนได้มาเลยจีเล็กไฟเอามาเลยจีไปบ่ต้องพาบ้านไปนี่ดอกหมาเจ้าเฮาอ้อบ้านไปพี่เลยเป็นพ่ออ้อมบ้านของผมไปน้ำเจ้าได้ข่อยย่านวะย่านอย่างน้อไปครับกูอ้อมบ้านนี่ได้ว่าปลอดภัยอึมครึ้มขีดตะโพวันฮ้อนหลอดเพลงนี่ข้าบ้านมีรถก็ต้องย่านขันย่านอันน้ำก้นกูรถสัวย่านยังได้สิน้ำก้นกูออกก้อนสันตัวไปไงน้ำก้นกูเอ็นเอ็นมันน้ำก้นกูขันมึงย่านมันน้ำก้นกูเอ็นเนาะต้องตายเวียนมึงเละเละมาหอดแล้วเฮ้ยมาหอดแล้วนี่แหละกบม่วงใต้เถียงนะตรงนี้น่ะเนี่ยๆๆโอ้เนี่ยมาหอดแล้วเดี๋ยวนี้เฮามาถึงเฒ่าสวนเฒ่าสมบ่อนฟังอยู่ตะวันค่ำมื้อเสาร์เงาไม้มื้อสลัวใส่แล้วพอทายกไปใส่เนาะบ่เห็นล่ะพอทายกไปไงไปเฒ่าเอ้าเป็นกระลอกกระแลกแท้ล่ะมากับกูแม่ซูแม่ตลอดกันแรกเป็นไหนพ่อใหญ่เดี๋ยวทั้งตัวข่อยพม่าเจ้ารักมันยังว่าพี่เอามาทั้งนี้กูว่ามันลัดบ้านมาเลยมาสิเฮาทั้งดินซ้ายกับลายกูอ้อมบ้านนัดมาพี่ผู้เดียวอ้อมมองไหนดูเนี่ยนี่แล้วไต่หุ่มวงกูลัดมานี่เลยว่านั่นน่ะไปเจ้าสมวยันไต่หุ่มวงน่ะนะมองฝังลบบ่ฝังพระยิสุสมยันน่ะนั่นน่ะติมาเรียนมาไต่เบิ่งลบกูสิทําให้ทีปากก่อนไต่แล้วติเทียนไต่แล้วเอามามาเสียงยังไงเสียงยังเสียงน้ำหมอกห้องโอ้น้ำหมอกห้องกินไหนเสียงกินดิบกินไรเราหากินน้ำหมอกตัวพ่อยังนี่ไหมนั่นล่ะนั่นล่ะกูขี้ข้าด้วยแล้วแนวกูเลยเอิ้นน้ำหมอกห้องโอ้ยจัดการสาธุนโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธเจ้าโอ้ยบักตายเย็นมึงเอ้ยมดแดงขัดเฉยๆเมาให้กูหวนสมองกูแท้มันนั่งลุกนั่งลุกพอนั่งก็ได้เกินนั่งแล้วนั่งนั่งนั่งสูดังทั้งสองหลังเอาบอกผีหลอกหัวมึงอะไรตัวห้าบ่เป็นท่าให้กูเล่นควันหนึ่งตัวเสียงป้าห้องเสียงป้าห้องเออเป็นป้าเป็นฝนก็จัดการนี่เตี่ยหังเบสระนองยันตีเบปตามานามณีจอออเดมรุข้าเจตนาดีสิงค้าปัญญาตัดเจเตียวน้อยตั้งตัวป้าห้องป้าห้องโอ้ยป้าห้องซิเป็นกระลอกกระแลกเฮ็ดให้มึงมั้ยโซฟาพามึงสิบ่แล่น3โคกกูเหรอป้าห้องป้าเหลี่ยมเจ้าเฮ็ดให้มึงดูบ่ใหญ่เอากูได้ปากเพียงป้าห้องป้าเหลี่ยมบัพเพตานิมนามณีจออเดมรุขาเจตนาดีซึ่งป้าปัจจัตเจเตโยน้อยตังเตวสรณาเตเมียเจเตติคังสมุขปดังติกัจจาติกมงธัมมัญจาสังฆัญจาจอจอตะเรสรณาเตเมียโอ้แน่นอนป้าห้องป้าเหลี่ยมบ่มีเลยโอ้เสียกูโลดจัดการคนเลยว้าจะบ่ว่าเห็ดเซาพ่อใหญ่อันนี้มันบ่แม่นฝ้าห้องฝ้าเหลี่ยมโอ้ฝ้าขังฝ้าขังเหลี่ยมทั้งขังเนาะคนต้องมาเฮ็ดอยู่คนคนทั้งไหนพ่อใหญ่คนทั้งหัวโอ้ก็ฮู้แล้วว่าคนทั้งหัวหัวก็ว่ายไปทั้งไหนเอ้าว่าคนตายก็ว่ายไปตะวันตกสุดเย็นอ่ะมึงบ่เคยตายอีกเจอหรือเด้อติคนทางนี้ติคนทางนี้พี่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 ทางไหนท่านอันนี้มันทางทิศเหนือคนเขี่ยตาเป็นตกตาเป็นตกคนแม่เดี๋ยวเดี๋ยวคนก่อนนะคนก่อนว้าวว้าย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 ไม่ไม่หนังไม่หนังตินเอากูตายโอ้ตินนี่ดิเท่าตินนี่ดิเด็กน้อยฝังหมูจับพร้อมไว้ตินไปตะวินตกคนตะวินออกคนตะวินออกคนตะวินไหนคนเด็กมั้ยมึงก็ต้องคนกูแน่นอนแล้วกันโอ้ไปควักเองนะคือเสียงติไผ่ที่ดังบุ๊กดังก๊อกแก๊กบัดนี้ติที่แม่นติแค่ว่าแม่นอยู่นี่เอาเด้อเอาเด้อพี่ไปไงมานี่มานี่มานี่เจ้าเป็นหยังมาซาบักแหล่ยองๆไถดอนี่แหมมันกูซาบักแหล่บักแหล่เพิ่นซาปูยังบ่ยังแหล่รถเนาะเจ้าแหมกูแล่นก่อนมันมันแล่นน้ําก้นกูนั่นน่ะพี่พี่ข่อยว่าแม่นติดอีกแล้วถ้ามึงแข็งเจเดวะเอ้าตินยังได้ตะเว้นตกก็ตินตะเว้นออกก็ตินยังได้เบิ่งกูเบิ่งก่อนน่ะเบิ่งดูว่าเสียโอ้ตินอีหลีตาเว้นตกก็ตินตาเว้นดอกก็ตินจังได๋จังได๋หรือแม่นั้นสังตีดากเอาซะล่ะคนขังนี่ความรู้ขังเนาะขังนี่พ่ออยู่ขังโอ้แต่ว่ากั้นแกได้พ่อใหญ่หม่องกลางเนี่ยอ
่ห่วงบ่มีไผมาของเป็นสาวจ่อยพ่อครูอยู่ผู้ผู้เดียวแจ้งคอยเป็นแบบอยู่บ้างจังบ่มีไผมาอื่นเดินกายเดินหน้าตายคิดว่าผู้ก็ตายมีตะนางคนนี้บ่มีเพียงเพียงครูทำแน่ว่าเขาสมุนผ่านหมู่ฝูงสหายเสียงพะพ้าลมผ่านจึงมีควรข้ามห้องคนที่พ้องวิญญาณปู่ของเจ้าจังไรล่ะ
าบนเครื่องแบบนี้แค่กลัวแล้วคือคุณรู้อยู่แล้วว่าแค่อยู่ตัวคนเดียวคุณมาหลอกหลอนแค่นิดเดียวโอ้ยอย่าจะมาขวนคอยขวนคอยกันหาเตียนเงินตั้งแต่เงินด่วนต้นถอยอยู่แต่ละท่านท่านตั้งเจ้าลูกก็แต่งกับเมื่อไทยเงินท่านก็ล้อฟังถึงแล้วเหลือแล้วใดยังของชินใจของผู้ยังบ่ผู้ให้สุนจำเบิ้งบอกให้ผู้สิแจ้งอยู่ข้าบาทหรือเสียวข้าเท้าเป็นใหญ่ไหนเราเอาอย่างเพศใครมาสิได้เสียแสงจะเป็นหุ่นเจงมาเร็วสิเต้นตาฟังลงไปเหมือนเลยเสียผ่าทุกชิ้นแค่ฟังลงไปพร้อมตกใจที่ผู้ต้องการชีวิตแท้แค่ขอไปคนผู้อย่าชินแท้ขอผู้มาครั้งนี้ไม่ได้ต้องการที่ยังจากหลานผู้หรอกเพียงอยากให้ผมแพ้หัวเดี๋ยวนี้มีคนมาทำลายหลุมของผู้มันต้องการหายเงินหายคำปูกระใจเป็นจางปูเสียใจตั้งแต่มือนี้เป็นต้นไปบ้านบางย่างอ่างแก้วปูต้องติดกินตับกินไตกินใจกินพุงมันให้เพลินปวดที่หัวปวดชาวบ้านคือคอยโผล่ประจำวิถีชาวเขาก็ทำบาปทำกรรมจังไรผลตอบก็สิได้กับเขาหนาอย่าได้มาขอร้องกูเลยเมื่อมันมาเหยียบย่ำน้ำใจกูแบบนี้แล้วต่อหอกกระน้องมันโดยความตายรักโดยเฉพาะบอกมันทำลายหลุมกูต้องหักข้อกินก่อนมันไม่ได้ใครก็หูว่าผีกูว่ากินหลานอันนี้เป็นโบราณตั้งแต่ดื่มด่าเขากูบ่มาขวนเจ้าเอาอย่างดอกจักยางนะเอ้ยนางยายาลาลาผู้บ่ขวนอันว่าไทบ้านนั้นผู้สิจอกินตับท่านมันรับย่ำใดสิเที่ยวยองไปกินไตเงินบ่มีไปไตย่ำใดสิจองไตผู้สิลากคนไตกินเพียงผู้สุคนผู้สิคนบ่รู้ผู้รู้เอาบ่มีเขามีเราสิเที่ยวยองไปกินสินพ่อดีแสงกระเวนสีพงเขาทรงตะวันแดงทรงเป้ามาแล้วผู้ที่ลาความปรากฏแจ้งผมเห็นคำพันยิ่งหูและยิ่งจริงจริงบ่แม่นางนวลตึงบ่แม่นางตื่นนาและยิ่งควรบ่ต่อผีผู้สมพกขามาบ่ใส่ข้าตั้งอยู่เบื้องบ้านสิหอนมงข้าผ่านไปข้าตั้งไปคงสิเห็นท่านเล่นจิ้มคือเบาคนเมาเงินเฒ่าวิญญาณสิน้ำยองบ้านบางย่างอ้างแก่งย่านสมุนเอเลไปอยู่หมื่นนาคผมแท้เหนือกันก่อนก็ภาพความคอยอยู่รวมท้ายน้ำตาผมรวมหัวตูบางยางอ่างแก้วตั้งแต่ก่อนปรากฏว่ามีความสุขสนุกสนานกันเสียเหลือเกินเมื่อได้คำขมาเกิดนกหนูปูปีกเห่าหอนปัดโถงว่าควายไต่ลางไต่ถึงก็แตะกระตื่นมาขอคิดว่าสิมีกระจนกระโมยมาหลักสิ่งหลักของล่ะเมื่อไปรอบดูแล้วก็เห็นว่ามันสิมีอย่างวะฮะนี่ถ้ามันเป็นอย่างสี่อาจสิเป็นผีกวนบ้านกวนซองได้ล่ะผีเนี่ยมันสิเป็นผียังขายังหูจังว่าไรเลยเมื่อนี้ต้องรีบเดินทางไปบ้านเถ่าท่ายกเมาไปถามต้นปลายสาเหตุที่นั่นถ้าหากว่ามันเป็นผีนะเถ่าท่ายกเมาแกก็ยังที่มีปัญญาแก้ไขได้เพราะว่าแกนี่เป็นคนเถ่าห่างบ้านห่างเมืองเมื่อนี้รีบเดินทางไปบ้านเถ่าท่ายกแต่เศร้าคนเอาไว้ยาย
แก่นอนสมาคันสะดุ้งตื่นบ่มึนตาจักเสียงหมาเสียงหมูเป็นหูหอนหูเกิดผลพ้องสยองเก่าเราเป็นเล่าขึ้นเป็นหมูหูได้ยินบ่แม่นเพ้อละเมื่อบ้าเครื่องฟังเฒ่าจนเกิดสะบันได้ยินไก่ตุ่นโลกว่าไฟสีเสาเหือละฟังเสียงหาวไก่ไก่คือจังเสียงคนให้แจ่มหัวกลัวกินนกขอบินล่อบ้านอยู่ซ่านหน่อยอ้อยเสียงเกิดวุ่นวายตลอดเที่ยงดอกเสียงและน้ำฟางหลวงมาเป็นพวงคุ้มกาดหูหอนนอนสะดุ้งชุลมุนเหลือหล่นสยมบนต้นกล้วยเอ็นสองฟ้ากับใบเอ็นมีแต่เสียงคุณเขียวดอกเหลียวเจอเมื่อหาคุกจะมาเบิ่งก่อนหน้าดอกผีหาบ่ฟังหยังกูมาตั้งคนนี้สักมาฟังแต่น้อนี่เอ๊ะมื้อนี้มันเป็นหยังหมามาเห่ามาหอนกระดอกกระเดียแท้ซุมื้อซุเว่นบ่เห็นว่ามันสิเป็นจังซี่จักเทื่ออันนี้ก็ถ้าเมาก็นอนบ่ลุกบ่ตื่นซะเลยน่ะคือแม่นเราตายเลยแล้วเนาะนี่เนาะเฒ่าเอ้ยเฒ่าถ้าเมาเอ้าลุกได้เป็นหยังเนี่ยนอนจะได้เท่าเดียแท้บ่ลุกที่ว่าจังได๋นั่งสูบยาฟังหมาเฮาหมาหอนนี่แม่นหยังแม่นหนังอยากว่าเป็นหยังมื้อนี้แม่ข่อยนอนก็บ่หลับเบิดคืนเบิดวันน่ะหมามันหยังมาเฮาดอกแต่ว่าโตๆๆแต่ปัดกัดจาขุดผีบักสมนักเฮาเว้ยผีหลอกหลอกใครล่ะโอ้ยอย่ามายุ่งพอยไปเอ็นสุแลนมาหยังน่ะเอ้าสุแลนมาหยังก็ยังโอ้ยปล่อยบ่แลนมาจังได๋นอกไปเฮียนข่อยบ่ได้ไปมึงรู้บ่ยินข่าวลากตันกันน่ะอยู่บักแลจักลงไปใส่ยามันตายแล้วบักแลไปเห็นไข่บ่ได้ไปมึงรู้ไปยินข่าวลากตันกันน่ะอยู่บักแลจักลงไปใส่ยามันตายแล้วบักแลแล้วเนี่ยผีบักสมหรอกมาแล้วมาแล้วกูก็นอนมาแล้วโอ้โหกูก็นอนหลับกันสิแกงนี่บ่ได้บ่ไหวดอกพาไว้ผีบักสมนี่ไล่กาดจังขนาดนี้ซั่นละไปบอกแล้วบอกแล้วว่าอย่าไปนําเด็กเล็กๆน้อยมันจะมากินข้อตายอยู่หุ่นเหมือนตัวนี้เนาะชัยยงไว้ชัยยงครับๆๆว้ายเป็นหยังล่ะเฮือนเจ้าของมีอยู่เป็นหยังจังคอยบ่อยู่ทั้งบ้านทั้งเฮือนเด้อนี่แม่โอ้ยลุกขึ้นมาปิ่นไฟนอนบ่หลับบ่ทันได้ไปนะมาจังได๋ไปจังได๋แต่เช้าแต่เช้าแต่ท่านกำนันบ่ให้ข่อยมาหาพวกเจ้าตั้งแต่เช้าแต่เช้าจังได๋ดอยลุงขยกขึ้นลองดูบ้านของข่อยเนี่ยโอ้ยบ่เป็นอันหลับปานนอนลุงเอ้ยคําเข้ามาเกิดมาเฮามาหอนนกหนูปูปีกห้องกลางค่ํากลางคืนนั่นว่าควายไต่รังแต่ถึงแตกตื่นเด็กน้อยก็ให้เบิดขึ้นเบิดวันพ่อแม่มันบ่ได้หลับได้นอนพวกเจ้านี่คือจะพากันคอยอยู่แต่ว่าโอ้ยคอยอยู่จังได๋เฮือนผมนี่หมาน้อย2ตัวเฮาไปเฮามาเป็นเอ็นท้องตายทั้งคู่เลยเห็นมั้ยอีมะลิตายบ่ค่อยใหญ่อีมะลิก็ตายที่ดอกไม้ก็ตายเฮาเองสิได้ได้บ่เนาะมันสินอนได้จังได๋ท่านกำนันมันก็คือกันนั่นแหละอยู่ทางพี่น่ะป้องจังนึงคือจังเสียงคนไห่แกมหัวกลัวกินนกเข้าบินรอบ้านอยู่ซ่านหน่อยอ้อยเสียงนั่นอันเสียงคนไห่ก็แม่นหัวก็บ่แม่นแก่ไม้แก่ขอนอ้อมบ้านอ้อมเฮือนแม่ท่านกำนันมันจังซั่นล่ะลุงคอยหั่นน่ะบ้านข่อยก็บ่ได้หลับได้นอนบ้านพวกเจ้าคันเป็นซั่นก็คือกันกับบ้านข่อยแหละเนาะคือกันนั่นแหละจังซั่นข่อยอยู่บ่ได้ดอกข่อยก็จังรีบเดินทางมาหาพวกเจ้าว่าอยากมาถามพวกเจ้าเบิ่งแน่ถามต้นปลายสาเหตุพวกเจ้าเป็นผู้เฒ่าแก่ห่างบ้านห่างเมืองลุงเอ้ยถ้ามันเป็นจังซี่หรอกมันสิเป็นน้ําหยังเว้ยหรอเป็นน้ำหมาเฮาอะเฮาก็ฮู้จักดอกว่าอันเป็นน้ำหมาเฮาเนี่ยหมาเฮาเนี่ยมันสิเฮาหยังแต่ได้เด้อเนี่ยอันแต่เจ้าตะกอนเฮานะซั่นกับนั้นถ้าหมามันเฮาผิดปกติจังซี่เพิ่นก็ว่ามันมีผีแล้วเด้อบ้านเฮานี่แม่เออจั่นเฮาผีเฮาสางไปซั่นใส่ก็ว่าคือกันน่ะลุงคันผีนี่มันสิแม่นผีหยังซั่นเอาน่ะเอาผีหลอกรู้จักอยู่ว่าผีหลอกนี่ผีหลอกมันสิแม่นผีหลอกหยังแต่ได้เด้อเนี่ยเอาผีหลอกคนตายนี่แหละล่ะนะผีหลอกคนตายก็หักจริงล่ะตายไปตั้งแต่ก่อนๆบ่เห็นมันเป็นจังซี่ตายไปรุ่นหมู่ตายไปหลังหมู่นี่ลูกหลานมาแม่นผู้ใดเด้อฮะผมมาแม่นไผสมแท้แหละครับตายไปรุ่นหมู่เนี่ยแม่นล่ะลุงตายไปหลังๆหมู่นี่เขาว่าตาสมเขาว่าตาสมตายไปนี่หลานมันบ่ได้เอาไปฝังพระซาแล้วพระสงฆ์องค์เจ้าบ่ได้เอามาสวดที่บ้านเด้ล่ะมันแม่นบ่ล่ะลุงย่านเป็นไปจังซั่นแล้วแต่ปานนั้นยังสิมีพาจะตุงแล้วมาสวดให้นั่นล่ะถ้าหากมันเป็นแบบนี้ข้อยคิดว่าสิเป็นผีเป็นสางมากวนบ้านกวนซองดอกแต่ว่าข้อยก็สงสัยหลายๆนี่นะตาสมตายไปหลานเพราะมันเป็นผู้หญิงแม่นบ่ลุงครับๆย่านมันเอาปูมันไปฝังฝังแล้วมันสิฝังตื้นๆนะหมาได้รับกินเหม็นกินเหม็นตาสมพุ่งขึ้นมาหมาสิไปควดกินดูกินหนังอันนี้สิเกิดเป็นผีกวนบ้านกวนซองได้นะแม่นๆๆซั่นนั้นผู้ข้าก็ว่าคือกันนั่นล่ะถ้า
มันควนอย่างนั้นมันจะควนมันคือสิบว่าไปหรอกมันก็ต้องมันหมาแหละควนหนึ่งหมาแค่ที่มันไปหน่อยเอาพอจังสิดีกว่าคอยว่าถ้าหากว่าเขามาสงสัยยุ่งสิก็ใส่ประโยชน์ก็ได้ดอกเขาสุขคนเนี่ยต้องรีบเดินทางไปบ้านที่ผมแพงไปถามต้นปลายสาเหตุที่นั่นมันจะเป็นความจริงที่บ่เนี่ยบ้านผมแพงก็สิรู้เรื่องไปไปลูกหลานไปแล้วกันเจ้าผู้สุขคนไปข้ามเบิ้งโอ้หมาขมาคักหมาแน่พ่อเมียบุญอะไรเจ้าแก้งว่าเจ้าหรอกไม่ยังทำทั้งที่ยุ่งนะครับไปผมแจ้งแล้วในห้องถ้าท้ายมองเลยโอ้เอาชีวิตนั่งเป็นสาวคิดหรือใจบ้าเลยใช้ก่อนกับบ่มีเกิดไม่ได้จากที่ได้ตามพันิกาเป็นสาวมาบ่มีใจใจไม่เดียวนั่งคนเดียวสาสันเพราะรักกับบ่มีหมูกูก็ใจสั่นกับน้องนี่ยังได้แสงไทยร้องแก่งอากาศเล่งร้องหิ่งผมเพียงเร่งใจเทียนอยู่ผู้รีเป็นผู้ออกอาละวาดเนี่ยเธอจังไหนลูกพ่อชาวบ้านคุณมาถามห่วงแค่สิว่าจังไหนข้าปิดประตูจะได้เงินเนี่ยบ่ต้องออกมาผู้ใดเอื้อนกระซังลูกไอ้ยกครับไปละบ้านมันอยู่วันไหนเนาะอ้าวบ้านมันก็อยู่เฮียนนี่แหละรถอ่ะนี่บ่นี่แหละหลังนี่แหละรถอ่ะเจ้าก็ต้องเกิดบางทีมันอยู่บ้านก็ละเนี่ยเดี๋ยวระวังตัวเลยผมจะเงินให้บ้างเด้อผมแพงยังคงผมแพงผมแพงผมแพงจ๋าไหวนี่อยู่ด้วยจ๋าเนี่ยมึงอยู่บ้านเหรอจ๋าเนี่ยมันอยู่คนเดียวยังจ๋าเนาะที่ว่ามันจ๋าไอ้เต็มหมู่บ้านหมู่ควันนี่เนาะบ้านตัวใหญ่เมาตัวใหญ่กำนันตัวใหญ่แจ่ไอเอ็นถ้ากันมาอย่างไรดูแลสมบัติแจ้งนี่เมียมาหลายยังสิมึงหาว่าตัวว่าทอดป้าป้าในสันติเลยเนาะบอสมือสเวนที่เราเห็นมาบ้านแค่สนุกมาต่างต่างแค่มึงอยู่คนเดียวเด็กค่ะแพงอยู่คนเดียวมีมูวะผู้เดียวมันเสียวมูมาแต่ไหนเราเนี่ยจำแล้วล่ะเดี๋ยวพูดเดี๋ยวยังมายูมิดยูมิดอ่ะเห็นบอกคุยกันดีโอ้เอ๋อาอยู่ได้อย่างสิบ่าวกับใครเขาอยู่ไหนอยู่เดี๋ยวพูดเดี๋ยวไหมคุยแม่นั่นพูดเดี๋ยวนี่แล้วเดี๋ยวเขาเพ้อเขาหามูหรือเนี่ยมีใครไม่ได้เจ้าคนละมาถามมันมึงรู้ท่ากันนั้นตัวใหญ่กับนั้นเหม็นมาอย่างมาต่างๆนี่สมิทรวงเห็นมาบานแท่งจะเคืองมึงเห็นพ่อเห็นแม่มาอยู่นี่มากมายหลายคนมึงกับคงสิแปลกใจมึงแมนบ่จ้าแพงแปลกใจอยู่มึงแปลกใจไม่ใช่น้อยวะนะครับเฝ้าล้างเขากับหูจักก่อนว่ามันปานี่อย่าจับคู่มันไหมเออๆๆอันนี้ค่อยความเจ้าเดี๋ยวนี่นางเอ้ยบ้านวังยางอ่างแก้วก็ฮ้อนได้เกิดเดือดร้อนไปตามๆกันทุกคนให้เขาว่าผีปูของมึงเกิดกวนบ้านกวนช่องและพ่อแม่อยากมาถามมึงเบิ่งเอาความจริงเลยว่าการที่มึงอยู่บ้านน่ะมันเป็นจังไหนชาวบ้านชาวเมืองเขาว่าปูมึงตายเนี่ยมึงบ่ได้เอาปูไปฝังพระซาและพระสงฆ์องค์เจ้าบ่ได้เอามาสวดที่บ้านมันแมนความจริงเขาบอกเฮ้อเออก็มึงดูปูมึงตายไปมึงเอาฝังใต้ขี้ดินหรอโอ้ยบ่ฝังใต้ดินเขาสิฝังได้ยังเนาะญาติมันฝังใช่ไหมใช่ขวัญไปดินะอันนั้นเขาเอิ้นพลาดไหมพลาดหัวนั่นน่ะเฮ้โอ้ยพ่อเออโอ้ยพ่อผู้นะค่ะบ้านป้าบ่มีไผผู้ตายไปบ่มีคนที่ต้อยหามยังหังผู้ขาตายฝังไปในสวนริมกระท่อมบ่มีไผสิพองพ่อได้ซอยจมศพผู้สูญฝังไปทั้งหายเงินหายทองล้มบ่มาได้จมก็ล้มฝังทับความบ่ยอมไปทัวยังหังผู้ขาหาปวดใหม่ทุกอย่างล้มเต็งคนอดีตล้มทางผู้สุแนวดีเลวบ่มีไผซาแล้วสิเดียวดูพ่อไงไผก็รังเกียจหนาบ่มาเยี่ยมว่าพ่อของไหนก่อนเนี่ยกำนันผู้ข้า
าตายฟังไว้ในสวนลิบกระทอมหัวมิไทยสิบโปะหอมหัวใดซอยจุ่มพระผู้สมฟังไว้ข้างในเงินให้ท้องลมพร้อมเมื่อใดจุ่มก็ยังกำนันแท่งฟังไปใต้ต้นมะม่วงนั้นแท่งฟังดีอยู่แท่งหาขวดใหม่ลุงกอนแล้วก็ขอนเต่งจังพ่อดินผมดอกผู้ใดล่ะบอกมึงว่าคนตายเนี่ยมาฝังไว้น้ำแข็งแค่แก้วหัวมันว่ามันไก่น้อยตายมันว่ามันหมาตายล่ะมึงเป็นหยังจังว่าเอาไว้ฝังปลาซ่าพุ่นนี่กำนันผู้บอกให้เพิ่งฟังไว้นี่ผู้บอกว่าถ้าไปฟังปลาซ่านั้นจันผีสุขินมันหยาดเอาเงินมาจันดอกสูเนี่ยคนโง่เขาบอกปัญญาเงินคำบอกอึดบอกอยากเป็นหยังจังว่าเอาไปปลาซ่าพุ่นจ้างคนหามไปปลาซ่าเลยไปปลาซ่าบ้านอิ่มพุ่นก็ได้ตัวโง่แต่แกสูมันอย่างเจ้ามันมาเป็นเนาะชัวร์จะเชื่อมึงอ่ะโอ้ยเงินมึงมีบ่หน่อยจ้างคนซอยกับพ่อไหวอีเวนเลยไปที่มาแลดูตั้งแต่ปู่ก็สร้างรวยตกวางสวยบ่มีคนมาส่วนน่ะแนวคนจีตานีเงินมึงมีสร้างบ่จ้างสิแพงไว้เฮ็ดอีหยังเป็นตาซ้ำไอ้เนี่ยเสี่ยวไปฟังพิมพ์บ่จินห้องยานแต่บินวิญญาณออกจากบินอาละบ้านหมู่บ้านในควนยานตัวแผ่นดินตายบ่ได้พบหน้าพระเจ้าสังตั้งสวรรค์เนื้อท้องฟ้านำกันจะแม่นล่อบ่ผีบ้าว่าฮอดหลานนะมึงด้วยเนี่ยตายเป็นผีมาฟอดอกเงินทำทุกเสาคำควนสิจำให้ผมแท้ให้มันออกจากบ้านควนสิได้ว่ายังกำนันตอนนี้ข้าวได้พัดเปลี่ยนผ่าพื้นแข็งนอกคู่สาแม่ความตัวเป็นเศร้าเมืองบ่ให้ไผหวนเดินทางเขาพงไผ่ดอกไม้ป่าขึ้นโคกสูงลงโคกคอยมาได้ดอกดังใจคิดเสียท่าดันป่าบ่มีหยุดเลยบ่อยากเก่งสร้างสร้างล้างเออแล้วมีขนพ่วงตันห้างเท้าสิพาท่านนี่ปาชีอุ่นตันนากะสีทางตัวเตนีเว้นนี่ผัดมาถึงกูละนอนมันเอ้ยสร้างปิ่นแค่นอนนี่แต่กูเที่ยวทางดันสันจอดโดยทีโอ้ยมือนี่ยุ่งยากแค้นแสนเศร้าเก่าผาไทยตะวันตกทุกทางคุณตะวันออกทุกทางพี่สังกับกายไก่นี่ให้ได้เนาะแต่หัวที่กูเดินวนมาทั้งทางเพมไปไกลแล้วผัดขึ้นมาแต่ของเก่าโอ้ยโอ้ยเด้เนาะกูหักเดินตั้งแต่เศร้ามันพันพอแต่บ่นมันเอียวเหลือเบื้องข้างคือบ่คดบ่เลียวสังกับกายขึ้นหลังสร้างสิลงหนทางสร้างปิ่นให้น้องป่าถึงฤดูเดือนหน้ามีสาป่าร่วงแต่แม่เกิดมันกลายเป็นมืดมัวย้ำเดินป่าบ่มมสิไปอยู่สันไหนเด้เนาะคิดไปไปมาๆได้ทางเฮาแล้วเก่าคนเดี๋ยวนี้ลงทางเข่ามาในเมืองบ้านเพิ่นจักสิเปลี่ยนเขตบ้านทางกำมึงผู้ใดทหารมึงรู้น่ะบ้านเลยเออค่ะป้ายบ้านเขียนไว้น่ะอ่านมาจังได๋ป้ายบ้านมันเขียนบ่ค่อยว่าบ้านทำใจบ้านเฒ่าปวดแก้ไขดอกพยาคาว่าบ่มีป้ายเพิ่งป้ายใต้นั่นน่ะป้ายใต้นี่เพิ่นเขียนมาว่าบ้านบางย่างอ่างแก้วซั่นแล้วพยาคาเดี๋ยวนี้ทบถึงห้องวังย่างบ้านอ่างแม่เอ้ยบ้านวังย่างอ่างแก้วแถวบ้านเฒ่าอันเหลียวบางคนนิดหน่อยเพียงไม่หน่อยบ่มีไผเห็นแต่ไฟเป็นกองเท่าชี้ก็มีหล่นบ่เห็นคนลำบากเพิ่นสร้างบ้านสองมองมิดเอ่ยจ่อยบ่ค่อยหน้าดอกโกมาหาเงียบเพราะปันป้าซ่ามิดมีบ่มีไผคิดทะนิ่งในใจเป็นจังไรล่ะเนาะนี่เอถ่านพยาคาเขามาฮอดบ้านนี่แล้วตะเว้นขึ้นเซ็ตสวยเพ่นง่ายป่านนี้บ่เห็นคนย่างผ่านไปผ่านมาของฉันก็คิดอยู่ชั้นๆหลาพยาคาฉันว่าบ้านห่างงัวก็อยู่แต่ลางแต่ถึงก็บ่พากันปล่อยเอ๊ะขอน้ําเพิ่นกินบ้านนั้นนี่ลองดูเดี๋ยวกระมองฉันสิทักทายท่าทายเห็นเบิ่งพ่อใหญ่พ่อใหญ่ขอน้ําจักขวดแน่แม่ป้าพ่อลุงขอข้าวจัก2โลแน่เร็วๆขอข้าวจักนิดจักหน่อยแน่จริงๆบ่เห็นคนย่างพยาคาบ่ทานตอบเลยพยาคาทานพยาคาเหลือเห็นสาระน้อยอยู่ต่างบ้าน
เห็นขอล้อห่ออยู่น่ะออกขอล้อมาปีมึงลูกไปแม่กับมอมฉันฟาดโลดแง่นี่ดิบ้านนี้เมืองนี้ตะเว้นขึ้นเสียสวยเพ่นง่ายบ่เห็นคนยางผ่านไปผ่านมาตีขอบ่ก็น้าเว้ยลุงชายน้ำโลดลูกหลานบ้านเมืองนี่กูบอกว่าให้รับให้นอนแก้งตามาเศร้ามันเป็นอย่างเจ้าไปมาพักกันหลับก็นอนไหมมันจะมาตีอย่างว่าตีก็รอไอ้ยังหาเหตุหาผลอย่างว่ากูอยากออกไปเบิ้งแกมันเห็นตัวมันมันเบิ้งเลยตีนักขันขนาดเลยแผลล้อเพราะไม่ตีอย่างบ้านกูบอกแล้วว่าแก้งตามาเศร้าให้พักกันหลับก็นอนมันเป็นอย่างกันก็หลับก็นอนมึงไปดิมาตีขอร้องอยู่เดี๋ยวนี้ก็ได้ต้องไปตีผมกำลังสินอนจะแม่เสียงขอดังผมก็แล่ตกมาหล่นเลยฮะเจ้าตีลุงทะยกโอ้ยผมสิได้ตีจังไหนขอร้องดังคืนนี้ผมร้อนประทันหัวเมื่อเดี๋ยวผมแลนโน่เมียต่างหางอยู่แล้วเนาะแน่นอนแน่นอนบ้านมันก็ได้เลยเสียบ้าลุงทะยกคอยละเป็นผู้แลนออกมาก่อนหมู่เสียงก็ร้องดังคืนเออเขาแลนออกมาแล้วก็เห็นผู้เห็นคนเห็นเจ้าก็ร้องกับไม่บ้างแห่งกันดีซื้อนี่มันดังขึ้นได้จังไดเนี่ยปะใครก็สงสัยคือกันเอาไว้เนี่ยบ้านเราเมืองเรารู้สึกว่ามีผลวิปริตต่างๆแล้วว่าท่านมันเป็นจังไดจะว่าฮะอันนี้เป็นล้างลายแก่บ้านเฮาเอ๊ะมันสิเป็นจังไดลายจังไดนะลายจังซี่ครับอยู่ดีๆไฟบ่ดังบ่นั่นห้องนี่เป็นล้างลายเฮียท้องบ่ต้องเสียงดังนี่ก็ล้างลายกูแล้วครั้งบ่ตีเสียงวันนี่ก็เป็นล้างลายขอร้องเฮาอยู่ซื่อๆดังคืนนี่มันสิเป็นจังไดนี่แหละเป็นล้างลายแก่บ้านเฮามันสิลายจังไดเนี่ยลายสิครับเป็นน้ำหยังเอาเป็นน้ำขี้ผสมแล้วมันอีขอร้องมั้ยมันสิมาตีเฮ็ดหยังล่ะมันสิมาเป็นกำนันแค้นข่อยจังติคือจังไดบ่สิตีเอาคนมาหลายมันสิได้นั่งกินเลยบ่ได้ดอกลูกหลานเอาเอาจังซี่ดีกว่าถ้ากันเป็นจังซี่ไปลูกหลานไปหารถหาลาเข้ามาไปเอาคนออกจากบ้านจากซองตะยูนี่บ่ได้ดอกผีกินตายแท้โอ้ยระวังเดี๋ยวฮะแม่นจังไดแบกมีดแบกปืนมาใส่กันจังไดสิมาถามมาแจงกันจังไดบ้านเมืองเขามีคือมีแปรเด้เดี๋ยวพวกเจ้าติดตารางเบิดบ้านเด้เนี่ยจักบ่เนี่ยยอดบักสมยอดมีบักสมแท้มึงมาบ้านไผบ้านบ่มีคือมีแปรฮะสมจังไดมึงข่อยบ่ได้ซื้อสมจักคนว่าแม่สมก็ต้องสีละมึงอ่ะโอ้ยสู้ถ้าทํานั้นสู้บ้านไผล่ะบ้านบ่มีคือมีแปรสู้นั่นแล้วบ้านบ่มีคือมีแปรมั้ยก็มู้เจ้านี่แหละบ่มีคือมีแปรมั้ยโอ้ยมึงนั่นแล้วมึงได้รับอนุญาตจากไผมากินไก่กินกากินงัวกินควายกินเด็กเล็กเด็กน้อยเนี่ยมึงได้รับอนุญาตจากใครมาถ้ามึงเก่งอย่างนี้มึงบ่ต้องกินเล็กๆน้อยๆดอกกินผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็บ่ต้องกินดอกกินกูเนี่ยกำนันเอากิน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 เลยกำนันโมเมนต์ขี่แม่นสารได้ครับผู้ข่อยเป็นคนแท้ๆนี่นะเป็นคนที่กันกับมูเจ้านี่แล้วโมเมนต์ผีดอกตีโมเมนต์ผีโมเมนต์ผีคำมึงเนี่ยคำมึงคิงก็ได้ตัวครับวายคำมึงคิงที่ยังเป็นเย็นๆฮ้อนๆโมเมนต์ผีดอกเป็นคนเป็นพ่อค้าหาซื้อสิ่งขายของสนิทลุงนั่นน่ะเขาขายหยังขายหยังขายเครื่องสำอางเครื่องสำอางเอาบ่อุดหนุนนะครับลุงอุดหนุนนะขายเครื่องสำอางนั่นแหละครับโอ้เครื่องสำอางจะได้มีแต่แป้งกับน้ำมันแต่ท่านกันนั้นเครื่องสำอางจะมีแต่แป้งกับน้ำมันเพราะเจ้าจะว่าเป็นหยังแต่เครื่องสำอางน่ะเจ้าแล้วว่ามันสุบกุ้งขอลับซองไปจนโอ้ยเจ้าเลยบ่หูจักภาษีภาษาอันนั้นเขาเอิ้นว่าโอ้หารโอ้หารเนื้ออาหารอาหารอาอาบ่ได้ขอโทษต่อครับเป็นยังไงส้นเสื้อเสื้อจึงนอนกันสงัดเงียบกลางเว้นนอนเรียบร้อยบ่ค่อยหนาโผล่มาเงียบข้อปั่นปลาซ่ามีบ่มีไผเห็นแต่ไฟเป็นกองเฮาขี้ก็มีล้นเป็นยังไงครับบ้านนี้เมืองนี้คือจังบ่เห็นคนยางผ่านไปผ่านมาตะเว้นขึ้นเสร็จสวยเพิ่นง่ายปานนี้แม่นร้องบ่ให้ฟังแม่นครับขอโทษนะครับท่านพ่อค้าผมขอเสนอแนะซะเลยนี่คือท่านกำนันเออท่านกำนันสิครับสบายดีท่านกำนันเออสบายสบายเป็นหัวเลี้ยวหัวเลี้ยงในหมู่บ้านบางยางอ่างแก้วว่านั่นน่ะไปหาลูกบ้านหลานเมืองอยู่ดีกินดีกับแม่นี่เดี๋ยวนี้ย่านผีหลอกแล่นหลายจนดักหันโอ้ยบ่แล่นมันก็กินตายตัวเออลองเว้าผมดูลองเว้าผมดูโอ้พ่อข้านี่ก็คงสิสนใจเนาะครับเข้ามาบ้านพวกผมนี่เนาะบ้านวังยางอ่างแก้วนี่ครับกลางคืนนอนบ่ได้ไฟหักใต้อยู่สู่แก่เนื่องจากว่าเกิดผีกวนบ้านกวนซองพ่อข้าเอ้ยหากว่าท่านหูจักแล้วจังซี่ก็ดีแล้วครับพวกผมนี่สงสารท่านพ่อข้าในชีวิตของท่านห
หากว่ามาถึงแล้วจังสิก็เพราะจำเป็นต้องสิขายสิ่งขายของอยู่บ้านของผมดอกไปขายไปบ้านใหม่พุ่นล่ะบางทีผีมาเห็นมันสิกินตายพวกผมก็สิพากันหลับกันนอนล่ะครับไปลูกหลานไปหลับไปนอนเฮาไปเดี๋ยวก่อนนอนนอนน้ําฟังเวรต่อเดี๋ยวก่อนเว้าให้ฟังคักแน่หึแม่นผีมาได้ใส่สังมาหายมาขาดผีน่ะผีนี่มันก็เกิดกับบ้านนี่เองล่ะครับเอาเล่าไปว่าหน่ะไปผีตัวนั้นก็คือว่าผีตาสมแม่นบ่ลุงสิตาสมแม่นบักสมแม่นเหรอผีกับผีบักสมบักสมแต่ก่อนนั่นมันเป็นคนยังบ่ทันได้ตายมันเป็นคนตะนีเหนียวแน่นวัดบ่เข้าพระเจ้าก็บ่นบครับเงินทองของแก้วนี่เก็บมาไว้บ่ฮู้จักจับจักจ่ายเอาซะเลยแต่มันมีหลานอีกอยู่ผู้นึงเมื่อมันมีหลานอยู่แล้วนั่นมันก็เลยบอกกับหลานมันว่าถ้าหากว่าปู่ล้มหายตายจากกูซะแล้วนั่นเงินคำกำแก้วอย่างพวกนี้บ่ต้องเอาไปใส่ไปจ่ายหรอกเอาไปฝังไว้น้ำกับปู่ซะเลยอยู่ต่อมาล่ะปู่เขาไม่กันล้มหายตายซะจากไปเงินคำมันก็เลยเอาไปฝังไว้กับปู่ของมันแล้วมีคนทั้งหลายชาวบ้านชาวเมืองเขาอยากเลยเงินตาสมไปไว้แต่เป็นสมบัติของเจ้าของเขาก็พากันไปขุดไปขวดเอาเงินตาสมผีตาสมเกิดหัวเงินหัวคำก็เลยเกิดกวนบ้านกวนช่องเนี่ยครับท่านพ่อข้าหลานมันเป็นสาวซื้อว่าอีผมแพงหลานมันซื้อว่าอีผมแพงนั่นละกระซัวเพราะมันกันกระปูว่านั่นละอีเนี่ยข้าวเลยฟังเพิ่นเว้าประชาชนมาบอกเราแม่เอ้ยว่ามีผีปอบเป่าขันมาเข้าดอกบุญเมืองบุญแพงบ้านน้องยางเกิดเรื่องคนหักอยู่ว่าเป็นสุขว่างเออถูกน้ำผีมาควรในส่วนสนละวนบางควรแค่ท่านจังสั้นผมสิขันอาสาสู่สาวังยางทุกอย่างว่ามีทางสิงอขอสู่เราเดียวเอาลุงบ่ให้มันเที่ยววนมาควรดอกคือเก่าหายจากความสุขเศร้าคุ้มเจ้าผู้สู่คนคนจากความทุกข์แล้วนอนนั่งให้เป็นสุขสาเด้ออันตรายภัยทุกสิบ่มีมาไกลแต่ว่าให้พาไปดูบ้านผมแท้งร้องเบิ่งถึงสิดีและหายให้นางเบาดอกสู่ฟังคนขุดฟังขอสนพี่นั้นอยู่ทางใดเห็นมาพาผมไปท่านเอ้ยรอสาว่าจังไหนบอกเอาจังสี่ซาครับไม่ก็น่ะผมมาเห็นบ้านมันย่างอ่างแก้วของพวกเฮานี่ถูกผีตาสมขวนบ้านขวนเมืองจังซี่แล้วสงสารพวกเจ้าสิขอปราบผีนี่ให้ได้แน่นอนแล้วกันนั่นสิปราบผีบักสมนี่ให้ได้แน่นอนนั่นแล้วครับแม่นบ่ล่ะว่ามันสิปราบให้ได้นอนแน่ติบ่น่ะเอาคณะไว้ใจก็แล้วกันแต่ว่าให้พาไปดูบ้านผมแพ้งร้องเบิ่งถึงสิดีและหายให้นางเฮาสวยบ้างไปเบิ่งบ้านผมแพ้งซะก่อนครับเป็นจังได๋ท่านกำนันเป็นตาเสียบ่เอาจังซั่นพวกเฮากำลังต้องการความสงบสุขเพียงสิไปเบิ่งซะเป็นหยังร้องเบิ่งแม่นบ่เอาครับไปๆๆไปๆเดี๋ยวๆเดี๋ยวให้ผู้นึงเดินหน้าผู้นึงต้องตามหลังแม่โอ้เฮ็ดจังซั่นเป็นจังได๋เอาซั่นแล้วเฮ็ดจังซั่นยานที่หลอกยานที่ตะเว้นขึ้นแทบไปนี่ยานไปว่าหยังแต่ยังกังเว้นหลอกยังบ่มีวันคิดวันเสาร์อะนั่นน่ะไปที่ประชุมไปตามหลังให้เราไปนี่ล่ะครับนี่ล่ะครับบ้านที่ผมแพงแม่นบ่ลุงนี่ครับที่บ่มีเสียงล่ะบ้านพ่อบ้านแม่เฮาสิฟาดเพื่อเสียงใส่มาโลดแม่นบ่ผมแพงจ้าวายโอ้ยแม่นบ่ล่ะแม่นนี่ผมแพงล่ะบ่แม่นบักสมติจ้าตังพี่เมาเป็นหยังจังมาฟันมันแพงนี่แม่เอาฟันแม่มาโลดแล้วบ่มีเสียงกูตายตั้งอย่างกรอกกระเดียจังค่อยมาฟันเงินฟันสั้นสี่องค์แตกเบิดกูบ่ฟันหรอกกูถากบ้องมาหยังพี่เมาพี่ยังกำนันมาหยังมาหยังอยู่หันเด้อมึงเบิ่งกูบ่เดี๋ยวนี้เอ้ามึงมากูจ่อยก็หลายเถียบบ่ป้าจะเปลี่ยนมาจ่อยเถอะพ่อใหญ่บ่จ่อยสิว่าจังได๋ผีปู่มึงน่ะหลอกกูบ่ได้หลับไปนอนกูจ่อยซั่นตั่วบอกจังไหนสิรอกระเดียแท้เพิ่นก็ยังบอกว่าดังมันบักสมติจ้าตายพี่เมาเป็นหยังจังมาฟันเงินแท้งนี่แหมเอาฟันแม่มาโลดแล้วบ่มีเสียงกูตายสิสร้างหยังกรอกระเดียจังค่อยมาฟันเงินฟันสั้นเด้อ4องค์แตกเบิดกูบ่ฟันหรอกกูถากเบิ่งมาหยังพี่เมาพี่ยังกำนัน
ม้าหยังม้าหยังอยู่หันเด้อมึงเบิ่งกูบ่เดี๋ยวนี้อ่ะมึงมาขุดจอยก็หลายเถื่อบ่ป้าจะเปียงมาจอยซะพะไงบ่จอยสิว่าจังได๋ผีปู่มึงน่ะหลอกกูบ่ได้หลับไปนอนกูจอยซะหนัวป้าหลอกจังได๋อีกหลอกก็เดียแท้เพิ่นยังบอกว่าดังไฟดังไฟเจ้าบ่ดังหรือดังแล้วแต่เว้นนั่นน่ะเลิกขอมาคันกูสิลงมาดังจังซี่กูก็ย่านผีปู่มึงหลอกกูอีกไปหมดนั่นน่ะจังได๋ซั่นเอาแต่ปวดท้องเหี่ยวกูก็เหี่ยวใส่บ่อนเด้อเด้อน่ะไปเบิ่งบ่อนนั้นกูเปียงหมิ่นก็สวมหมิ่นบ่ได้นั่นน่ะไปเฮ็ดจังได๋จังอยู่ได้อยู่ไปซะแล้วก็ความย่านแม่อาถามมึงดูทักกันนั้นได้ไหมมึงอีกกันนั้นอะไรมึงสิมาถามเราอย่างลำไรแท้มันก็อันเก่าแล้วผีปูมึงให้เกิดอาราวาสนักหนามันบ่กินเล็กๆเด็กน้อยดอกเด้อเนี่ยมันหากินแม่ม้ามึงกินทีเดียวมันสิได้ถึง2อันโลดมึงเข้าใจบ่มันเป็นไผปานนั้นสิเฮียมันก็เป็นปานนั้นแล้วมันก็คอยอยู่แต่มึงไอ้ดิตู่ซุ่มอยู่ในบ้านมันพอตายเลยตัวเนี่ยโอ้เฮ็ดจังได๋นี่มันมึงเบิ่งให้ทุกคนน่ะบ่คนมาอยู่นี่มีหน่อยมีหลายปานใดเดี๋ยวนี้มีแขกจ้างหน้าคาต่างบ้านเพิ่นเดินทางมาเพิ่นผู้นั้นเพิ่นเป็นพ่อค้าและอีกอย่างนึงเพิ่นน่ะเป็นหมอปราบผีที่สามารถปราบผีปู่ของมึงให้ได้มึงก็เบิ่งในแหมเว้ากับคนน่ะสร้างความสมานสามัคคีกับเพิ่นเบิ่งในแหมเว้าเป็นบ่เว้ากับคนน่ะพูดจาพาทีกับคนพูดเป็นบ่มือสุดที่แพงหอดความเว้าพุ่นแนวกี่ทีอีกหึยูโคตรกำนันเว้าซื้อซะสิขาดสิแจงงวยตั้งแต่ปูมันกินคนก็บ่แฮงละตัวช่างเว้าแท้เพราะว่าจะเป็นไห้แล้วได้ขาดแล้วมันหนีรถพักกันนั้นแม่นล่ะแม่นนี่บ่ของแม่นว่านี่ล่ะนี่ล่ะนี่ล่ะบัดนี้คือพี่พ่อค้าสบายดีนานตอนนี้พ่อแต่มาถึงห้องของนั่งไม่ยอดไทยแม่เออปันป่าพาเสียงเสียงตะไลเรียดเยี่ยมเข้มกับฟ้าดารานั่งสั่งมางามคือแป่งแต่งลงตะเทิงป่าหางจักกูตาใส่แก้วแววปะกายใส่แง่รังเอ้ยลูกตาใส่รังแก้วพ่อแล้วโลกสนใจเล่นใครว่าจ่าตาน้องแม่คิวกองล้อมแพงเอาในเฮือนอยู่ผู้เดียวสันลือน้องลาดังเอ้ยเพียงบ่หาผัวซ้อนนอนน้อมเพราะเป็นเฮือนโอ้โหเอนอนในเฮือนคนเดียวบ่เห็นทางเพียงบ่หาหนทางเอาผัวซ้อนหลอกนอนกูนางเอ้ยอยู่ผู้เดียวมันเปรียวว่างบ่เห็นทางแหน่บ่นางท่านางเอ้ยไอ้สิหามให้เอามูบ่ล่ะไอ้สิมาอยากเป็นหนูเนาะพี่เจ้าค่ะแต่ใจชาวบ้านก็ถึงสร้างรังเกียจแล้วถ้าเสียกมาเป็นหนูโอ้ยพี่เออฉันนี่ยังมาว่างบ่มีผู้มากวนน้องได้ส่วนคนเดียวอยู่สุเลนนอนเลยผมแท้งอาคนเจแม่นไทยแล้วสิมาลำบ้านเมืองตั้งหัวหน้าบ่มาเยี่ยมพ่อก็คงเพราะว่าตัวฉันนี่เป็นหลานอูตาสงพากันห้องสิ่งตั้งว่าพ่อดังมาไกลผู้ข้าตายไปแล้วจีนอนเดียวบ่มีมูอยู่ผู้เดียวแต่คอยคอยพาเพียงบ่มีสิ่งสังกังเกียรติจังไหนไปสิมาอยากเป็นหนูเป็นเพียงสั้นพี่น้องว่าแม่นสิบ่เป็นคนจริงจังได้มาถามนะเบิ่งซั่นล่ะถามมึงได้นะท่านกำนันแม่นปราบเป็นแท้ๆบ่ผีถามมึงแม่ถามมึงแม่ล่ะแม่นสิปราบหรือบ่ปราบนี่เนี่ยเด้อน่ะโอ้เต็มเย็นแล้วนะบ่เห็นกันแล้วสิบ่ให้ถามข้าวของข้าวโอ้แม่นหมอปราบผีบ่ฮู้นี่ยันแม่นหมอปราบคนปราบหยังไปจังซั่นเอาเถอะเห็นก็แล้วกันโอ้ปาเป็นกับปาแล้วปาบ่เป็นสิเลขามันหนีเดี๋ยวนี้เอาจังซี่ซะครับเอาแบบไหนผมมาเห็นผมแพงแล้วก็สงสารผมแพงคือกันเห็นงูเจ้าบ้านมาย่างอ่างแก้วก็สงสารคือกันคั่นจังซั่นผมสิคันดาซอสู่ขอความดีขอมาซวยสิขอชาวหมู่บ้านลุงป้าญาอา
บ่ให้รังเกียจหน้าคือเก่าที่เคยเป็นลงผมเห็นผมแท้งยาไหนซ้ำคือเขาผีของตาสมเขามาขวนวิ่งสวนขวนให้เศร้าหมู่บ้านมันหนุ่มบุญไว้ผมสิขาดตายเรียบขาดให้ตายเรียบร้อยบ้านเมืองอยู่ให้มีสุขผมแพงน้ำอยากให้มีความสุขให้อยู่แก่เศร้าบ้านข้าผีตาสมได้แล้วขออย่างเดียวอย่าได้สร้างผมแพงดังที่เป็นมาแล้วนั่นแหละครับพวกผมก็บ่ว่าดอกครับว่าแต่ขออย่างเดียวว่าให้ข้าผีให้ตายเรื่องหักเรื่องสร้างที่ไปจำเป็นยังแม่นบ่ลุงจะว่าแม่นแล้วเช้าสั่งแล้วก็หักรถตลอดที่หน้าที่สายบ่แม่นเด้อว่าจังเสียสิมาเว้าแต่พวกเจ้า3คน4คนนี่บ่เป็นผลประโยชน์บ้านบางย่างอ่างเกี่ยวจะต้องรับรู้ว่าผมจังสิปราบให้กันล่ะครับอยู่กับท่านกำนันกำนันมาแล้วแล้วหมดบ้านมันอยู่กับผมมันอยู่กับผมราษฎรของผมกำลังต้องการความสงบสุขอยู่ครับเดี๋ยวนี้แม่นล่ะแม่นล่ะแต่ว่าผมแพงสิว่าจังได๋ล่ะน้องเอ้ยมึงแย่เพิ่นขาบ่ได้นะพี่พ่อข้าก็นับว่าเป็นพระคุณเยอะหลายค่ะพ่อข้ามาซอยเหลือผมแพงให้ผมจากกองทุกข์นี้ค่ะพี่พ่อข้าซอยปราบผีผู้ตายให้ชาวบ้านได้อยู่สุขกินเย็นผมเลยจะขอเป็นทานรับใช้พี่พ่อข้าไปจนกว่าตลอดชีวิตเรื่องนี้บ่ต้องห่วงถึงเรื่องบุญคุณดอกน้องเอ้ยเอาจังซี่ซะมึงแย่ขายอยู่ที่นั้นขายอยู่ดอกโพว่าแต่ชาวบ้านได้อยู่สุขกินเย็นเอ๊ะที่ว่ามึงจะปล่อยให้หลอกตูอยู่เนี่ยตูก็จ้อยตายทันทีว่าที่ดอกแม่สิเฮ็ดจังได๋บ่เนี่ยครับมื้อนี้ตะเว็ดมันทำมาพอดีลือกล้ามยามดีได้เพิ่นได้เพิ่นมาพอดีแล้วจิแล้วน่ะหามาไปเฮ็ดหยังแม่ล่ะเฮ็ดอันใดแน่นี่สิเพิ่นเข้าไปหาได้เพิ่นท้องดอกไม้กูไปหาเรื่องเล่มมาได้ง่ายได้มื้อนี้สิทำพิธีปลุกเสกจะเรียกผีตาสมให้พวกเจ้าเห็นแดงแดงอันคันหยังเนี่ยบ่คันหาคันแปดเออไปเท่าไปแต่งคันหาคันแปดดูผมจะไปแต่งมาให้ล่ะครับบ่มีหาแปดอ่ะฟาด40มารถโอ้ยเมาตายซะแล้วเว้ยไปมาแล้วครับไปมาแล้วครับบัดนี้มุนคิดตีเจ้าเตรียมตัวตกแต่งแม่เอ้ยแสดงตัวเรียบร้อยคู่เขาได้ส่งมาพระเจ้าตาสังไว้วิสาจเองเล่งถึงบ่มีไผเทียมท่านบาปมันเพหายทายไปกับน้องร้องดูพ่อผู้สั่งตั้งสมาธิแล้วทำในดอกดังใจเองยกเอาขันดอกไม้เช่นถูกพระเศียรสีคิดถึงคุณพระมูนี้ลูกเรียกผีบ่มีซาเราพัดหาบทต้นจนไปละไรเรามัดตัวผีปอกเป่าให้มันละมอยและมีงอนพระปัจเจกอยู่เหนือเมฆเมนพระมูนีตวาดเป่าให้เป่าและหนีเรียกผีให้ผีมาสู่โอมเพียงนี่กรรมกูแล้วแนวใดบ่ได้ว่าเมื่อหมู่ป่ามาพอดหมู่ฝนมีบ่พ้นนะลูกไก่นำหาเขาสิจำข้อมัดจองจุงลงหมอเขาสิจำข้อใดดึงไปลากแก่เว้นวิบากแก่แท้กรรมต่างตั้งแต่หลังเข้าเมื่อครั้งยังเมื่อเป็นคนตาบ่มองเห็นหมู่มืดเมาหัวบ่าพอตัณหาหัวกุ้งกุ้งข้าวหอบ่อไรเท่านี้ว่าตาย